พี่น้องขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก้าวหน้า5บทผ่านไปวันนี้ขึ้นบทที่6เพราะฉะนั้นเราเกือบจะถึงฝั่งเรียบร้อยหวังว่าสิ้นปีนี้เราจะจบ2โครินธ์แล้วก็ปีหน้าเรามาเริ่มเรียนเยเรมีเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่สลับกันไปโอเคค่ะพี่น้องเราจะไม่ทบทวนอะไรมากที่เราเรียนผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเราอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่อาจารย์เปาโลพยายามที่จะเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อที่จะตอบโต้กับสิ่งที่คนโครินธ์กำลังมีข้อกล่าวหาอาจารย์เปาโลเพราะฉะนั้นการตอบข้อกล่าวหาไม่ได้ว่ามาอย่างนี้ตอบไปอย่างนี้จดหมายทั้งฉบับคือ2โครินธ์ทั้งฉบับคือการแก้ข้อกล่าวหาอย่าลืมนิสัยของโครินธ์เนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่อาจจะเป็นเหมือนนิสัยของเราทุกคนในเวลานี้นิสัยโครินเมื่อทำผิดแล้วทำตัวเหมือนกับเป็นเหยื่อความผิดเหมือนตัวเองไม่ได้ทำแต่พยายามพูดถึงความผิดของตัวเองในเชิงที่จะดึงดูดความสนใจให้คนอื่นมาสงสารนั่นเขาเรียกว่าเล่นบทบาทของเหยื่อของวิกติมแต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ให้เรามาเล่นบทบาทเป็นเหยื่อเพื่อจะเรียกร้องความสนใจนิสัยแบบนี้ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่นั่นก็คือนิสัยของคริสเตียนที่ไหนโครินบางทีอาจจะไม่ใช่แค่โครินอาจจะเป็นคริสตจักรทุกคริสตจักรทั่วโลกที่ยังมีนิสัยที่ทำผิดแต่ดูเหมือนว่าเอาความผิดของตัวเองนั่นน่ะเอามาเรียกร้องความสนใจเรียกคนสงสารในความผิดของตัวเราเองและถ้าอย่างเงี้ยคนเหล่านี้นั่งในคริสตจักรลองหลับตาคิดถึงเถอะโบสถ์มันจะเจริญไหมมันไม่เจริญเพราะคนต่างๆเหล่านี้ก็เท่ากับว่าไงเรียนถูกแต่ทำผิดนี่คือพวกที่เหยื่อตัวเองไม่ใช่เหยื่อคนอื่นนะอย่างกับอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นเหยื่อถูกใส่ร้ายเพราะว่าคริสตจักรโครินธ์ใส่ร้ายอาจารย์เปาโล24ข้อกล่าวหาอาจารย์เปาโลไม่ได้มีความผิดเลยสักข้อกล่าวหาถ้าอย่างนั้นอาจารย์เปาโลมีบทบาทอะไรในชีวิตที่เราควรเอาแบบเรียนแบบอาจารย์เปาโลเป็นวิกเตอร์นั่นคืออะไรผู้มีชัยชนะชีวิตเราเนี่ยเรามี2คําไอ้คําว่าวิกเตอร์คือผู้มีชัยกับไอ้คำว่าวิกติมเหยื่อตัวเองเหยื่อคนอื่นอย่าลืมในเวลานั้นคริสตจักรโครินธ์ปัญหาก็เยอะพอสมควรแล้วภายในด้วยกันเองปัญหาอะไรปัญหาตัวเองแตกแยกตัวเองแต่เป็นก๊กเป็นกลุ่มเป็นเหล่าหัวชนกันถ้าสมมุติจะแสวงหาผลประโยชน์จากใครก็เอาหัวไปชนคนนั้นก้มกราบตีนเลยล่ะจะเอาอะไรได้เลยล่ะเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ก็ยังมีอยู่ถามว่าในคิดจากทุกวันนี้ยังมีคนประเภทนี้มาเยอะแยะประเภทแรกประเภทแตกแยกเป็นก๊กเป็นเราโอ้บางคนไม่ใช่ก๊กเราเฉยๆนะบางคนเนี่ยเข้าได้ทุกกลุ่มทุกเราเพราะอะไรไปอยู่กลุ่มนี้ก็พูดเอาใจกลุ่มนี้ไปพูดกลุ่มนี้ก็พูดเอาใจกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาถึงเรียกว่ายังไงหน้าซื่อใจคดอยากจะรู้ว่าฟาริสีเป็นยังไงก็ไปดูคนประเภทนี้ประเภทสร้างความแตกแยกประเภทพูดให้แตกแยกประเภททำตัวแตกแยกเพราะฉะนั้นคนพวกนี้อยู่ที่ไหนไม่มีความสุขก็คือใครอ่ะโคลินคนโคลินอยู่ในโคลินอยู่ในคริสตจักรโคลินของตัวเองอยู่ในคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลเป็นผู้วางรากฐานให้แต่แม้กระทั่งอยู่ในคริสตจักรตัวเองก็ขาดความสุขเพราะตัวเองสร้างความแตกแยกภายในกันเองไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ division อย่างเดียวยังทะเลาะเบาะแว้งกันอีกโอ้อยู่ที่ไหนก็ทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นว่านี่ว่านั่นไม่ว่าต่อหน้าก็ว่ารับหลังไม่ว่ารับหลังก็หาทางว่าจนได้สมัยนี้มันเป็นเรื่องของอะไรสื่อสารสารพัดชนิดบางคนเนี่ยไม่ว่าต่อหน้าแต่ใช้วิธีอะไรใช้เฟซบุ๊กด่าใช้สื่ออย่างอื่นด่าบางคนเนี่ยฟ้องด้วยภาพเพราะฉะนั้นน่ะลักษณะที่กำลังเป็นกันอยู่ในเวลานี้คืออะไรคริสตจักรมีอันที่สองทะเลาะเบาะแว้งกันถามว่าสันติสุขมันจะเกิดขึ้นไหมมันไม่เกิดขึ้นหรอกพี่น้อง
แล้วถ้าสมมุติยังเป็นอย่างนี้นะคริสตจักรปัจจุบันยังเป็นอย่างนี้ถอยไปหาโคลีนนู่นเห็นไหมมันเหมือนกับใครนั่นนะที่ถอยเข้าไปอยู่ใกล้เสาโสรมกมลาดอ่ะมันเหมือนกับหลานของอับราฮัมไอ้โลดเพราะฉะนั้นพวกนี้มันหาอะไรหาที่ที่มันจะมีคนที่จะสามารถเข้ากันได้ไม่ใช่แค่ทะเลาะเบาะแว้งอย่างเดียวขาดวินัยเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตของสมาชิกแต่ละคนในคริสตจักรขาดการดำเนินชีวิตแบบมีวินัยนั่นแหละปัญหามันถึงเกิดขึ้นปัญหาเริ่มที่ไหนถ้าขาดวินัยก็เริ่มที่ตัวเองไม่มีวินัยไม่มีตัววินัยตัวเองก็สร้างปัญหาเมื่อไปอยู่ร่วมกันคนไม่มีวินัยไปอยู่กับคนไม่มีวินัยแล้วมันจะมีวินัยได้ยังไงเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยที่ไม่มีวินัยและเกาะกลุ่มกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเล่นบทบาทอย่างที่บอกแล้วมันมี2กลุ่มกลุ่มวิกเตอร์คือกลุ่มผู้มีชัยพวกนี้เข้ากับกลุ่มผู้มีชัยไม่ได้นะเพราะคนที่มีชัยชนะคืออะไรมีวินัยในชีวิตสร้างวินัยในชีวิตมีระบบมีระเบียบการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นจะเข้ากับคนกลุ่มนี้ไม่ได้มันก็ไปหากลุ่มเข้ากลุ่มขาดวินัยกลุ่มขาดวินัยก็จะพูดกันแบบมาๆฮูๆแบบเอาอกเอาใจแบบกบเกินความผิดแบบปกกันไปปิดกันมาเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องของการขาดวินัยอันนี้คือประเภทที่3อยู่ในคริสตจักรที่ไหนอ่ะโคลินมันมีแต่เรื่องหน้าตําหนิอ่ะโคลินน่ะเพราะสุดท้ายได้เป็นเรื่องของอะไรอีกอ่ะมนทินมัวหมองสารพัดอย่างอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงท่านผิดเกือบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องในการประพฤติของท่านก็ผิดผิดในเรื่องไหนอ่ะการประพฤติในเรื่องเพศก็ผิดเพราะอะไรเริ่มมั่วแล้วเริ่มไม่รู้อายุอนามแล้วเริ่มไม่รู้ว่าไอ้อะไรนะแม่เลี้ยงเนี่ยนะอายุเท่าไหร่ลูกเลี้ยงน่ะอายุเท่าไหร่มันเกิดจะข้ามผสมพันธุ์กันแล้วแล้วก็ผิดพลาดในเรื่องของเพศนี่แหละคือปัญหาและไอ้พวกไอ้สอนเทียมเทศอีกอะเยอะแยะมากมายที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในคริสตจักรโอ้เดี๋ยวเราไปเรียนบนกระดานวันนี้นี่น่ะภาพของเราที่บนกระดานจะทำให้เราเห็นชัดเจนว่าถ้าโคลินมันวุ่นวายอย่างนั้นและหากเราก็ยังมาวุ่นวายอย่างนี้แล้วพอมีคนเขียนจดหมายคืออาจารย์เปาโลซึ่งเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของคริสตจักรที่ไหนโครินเขียนจดหมายไปเพื่อที่จะ 1. ชี้ทางผิดเป็นทางถูก 2. เพื่อจะทำให้เขารู้ว่าที่เขาใส่ร้ายอาจารย์เปาโลนั่นน่ะผิดถนัดเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลต้องการที่จะแก้ไขสิ่งที่เข้าใจผิดมันมีทั้งสองด้านคนที่มีชัยชนะพร้อมแล้วที่จะเปิดเผยให้เห็นว่าชีวิตชัยชนะนั้นเป็นอย่างไรลองดูสิอาจารย์เปาโลถ้าว่าไปเนี่ยนะอาจารย์เปาโลมีลักษณะเด่นอยู่อันหนึ่งที่เข้าใจตัวเองถ้าอาจารย์เปาโลเขียนเรซูเม่เขียนอะไรนะประวัติไปสมัครงานได้ไหมคิดว่าได้ไหมคิดว่าอาจารย์เปาโลได้ไหมได้อะไรนะเดี๋ยวไปดูด้วยกันประวัติอาจารย์เปาโลเขียนใบสมัครงานเข้าไปเรซูเม่ของอาจารย์เปาโลลองดูซิเนี่ยจะมีสักกี่ที่จะรับอาจารย์เปาโลคงจะผิดอย่างที่เราคาดหมายไว้ส่วนเราเนี่ยเวลาเราเขียนเรซูเม่อ้างถึงสิ่งที่เราทำบางทีทำนิดเดียวแค่นั้นจริงไหมเราก็ต้องเอาใส่ลงไปในนั้นเพราะอะไรคิดขึ้นได้ว่าเคยทำอย่างนั้นครั้งเดียวแค่นั้นอ่ะเคยทำอะไรเคยช่วยคนครั้งเดียวแค่นั้นอ่ะก็เลยต้องเอาใส่ไปในเรซูเม่อ๋อคิดขึ้นได้ว่าเคยถวายเงินช่วยนั่นก็เลยเอาใส่ลงไปในเรซูเม่อะไรก็ได้ไอ้สิ่งที่ทำนั่นน่ะคือสิ่งที่แอบอ้างจอมปลอมทั้งนั้นถ้าเราทำนะเพื่อเราจะได้งานเพื่อผลประโยชน์ส่วนอาจารย์เปาโลเนี่ยสิ่งที่เขียนตรงข้ามลิบลับเลยเอาล่ะนั่นคือสิ่งที่เราเองวันนี้เราจะเปิดอีกเส้นทางหนึ่งให้มองเห็นว่าชีวิตของคนที่เป็นผู้มีชัยกับชีวิตของคนที่เป็นเหยื่อของตัวเองและเหยื่อของสังคมเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหากเราเรียนเรียบร้อยแล้ววันนี้ให้เราเองอย่าไปคิดถึงใครทั้งนั้นต้องคิดถึงตัวเราเองหากอาจารย์เปาโลกำลังเปิดฉากขึ้นมาสิ่งที่พูดไปไม่ได้พูดเพื่อจะทำให้เราเองรู้สึกเสียใจแต่พูดเพื่อจะให้เราเองรู้สึกว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นมันสองด้านนะแต่เราเป็นคนยังไงเราจะยอมรับเป็นคนอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้มีชัยชนะอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงอาจารย์เปาโลปรารถนาจะหาคนแบบนั้นร่วมแอกแบกเดินงานรับใช้ด้วยกันเหมือนที่กับถ้าสมมติอาจารย์เปาโลจะเขียน business card หัวตรงหัวตรงกลางที่เป็นโลโก้นั่นน่ะอาจารย์เปาโลจะบอกว่ายังไงข้าพเจ้าเป็นเพื่อนลูกแอกพระเยซูคริสต์เห็นหรือยังใครร่วมงานรับใช้ใครเป็นพาร์ทเนอร์ของอาจารย์เปาโลพาร์ทเนอร์ของอาจารย์เปาโลคือพระเยซูคริสต์พี่น้อง
หลายคนเขียนไอ้ business card ของเราโอ้โหทำงานบริษัทใหญ่โตถ้าสมมติว่าทำกับ spaceship อันนั้นคืออะไรใหญ่ใหญ่สุดแล้วนะเสียตอนนี้นะก็คืออะไร space นั่นคือสร้างอะไรสร้างจรวดไปที่ไหนอะเตรียมตัวที่จะออกนอกโลกกันแล้วอันนั้นใครได้ไปอยู่ที่นั่นแล้ว business card ถ้าเราเอาไปยื่นให้ใครโอ้โหคนจะยกนิ้วเลยแล้วบางคนทำงานที่ไหน NASA อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนรู้เนี่ยโอ้โหคนนี้จะต้องเป็นคนอะไร engineer genius แล้วถ้าสมมุติใครที่ทำงานอะไรชื่อเสียงใหญ่โตบริษัทใหญ่โตที่ไหนก็ได้ใหญ่โตบิลเลียนแน่นั่นแหละเราได้ไปอยู่ในบริษัทนั้นน่ะคือการอวดอ้างตัวเองเป็นการรับรองตัวเองแต่อาจารย์ปาโลบอกว่ายังไง business card ของอาจารย์ปาโลเนี่ยอาจารย์ปาโลบอกว่าร่วมแบกแอกคือแบกไม้กางเขนกับพระเยซูคริสต์นั่นคือ business card พี่น้องเราจะเอาแบบไหนแบบโลกนี้ทั่วไปถ้าสมมุติเราจะทำ business card ใส่แม่มันเข้าใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่เข้าไปประวัติของเราเนี่ยนะมีดีมั่งไม่ดีมั่งทำงานเป็นมั่งไม่เป็นมั่งใส่เข้าไปเพื่อจะทำให้โลกรับรองเราหรือว่าเราจะเอาอีกอันหนึ่งเพื่อนร่วมเอกพระเยซูคริสต์อย่างที่อาจารย์ปาโลทำถ้าเราจะทำอย่างนั้นนั่นหมายความว่ายังไงสิ่งที่เราเองเนี่ยนะกำลังจะทำนะเราจะต้องไม่มีตัวเก่าตัวเราเองเอาล่ะพอมาถึงตรงนี้ก่อนที่เราเองจะไปถึงบทที่6ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์วันนี้พระองค์นำข้าพระองค์ทั้งหลายกลับมาหาคำของพระองค์ใหม่อีกครั้งหนึ่งพวกข้าแต่พระบิดาเจ้าในเนื้อคำของพระองค์มีชีวิตที่อยู่ในคำแต่ละคำขอพระเจ้าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้สัมผัสกับชีวิตที่อยู่ในทุกถ้อยคำนี้โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเพราะหลายครั้งเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายสำรวจดูตัวเองข้าพระองค์ไม่ต่างกับคนตายที่ไม่มีผลงานในชีวิตเลยในแต่ละวันวันนี้ขอคำของพระองค์ปลุกข้าพระองค์ทั้งหลายตื่นขึ้นจากความตายและพบความจริงเพราะว่าโดยความจริงนั้นลมหายใจของพระองค์ก็จะยังอยู่ในถ้อยคำและคำนั้นอยู่ในข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ฝากพี่น้องทุกคนไหว้กับพระองค์ไม่ว่าทางบ้านไม่ว่าที่นี่ขอขยายความเข้าใจโดยเดชแห่งพระวิญญาณเพื่อสิ่งที่เข้าใจนั้นจะฝังลึกและกลายมาเป็นภาคปฏิบัติในชีวิตจริงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับพี่น้องวันนี้เราจะอ่านข้อที่6ถึงข้อที่10บทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่10ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้วเราจึงขอวิงวอนท่านว่าอย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นขึ้นมาแค่ข้อ1พี่น้องเราก็เห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ในคำของพระเจ้าในเมื่อเราทำงานร่วมกันเมื่อกี้ที่อธิบายไว้ไงนี่คือ business card ของอาจารย์ปาโลในเมื่อเราทำงานใครทำงานนี่คือไม่ใช่อาจารย์ปาโลคนเดียวอาจารย์ปาโลกำลังบอกเราบอกว่าในเมื่อเราคืออะไรคริสตจักรของเราคือใครโคลินเราคือใครสมาชิกคริสตจักรในเวลานี้เราคือใครคริสเตียนทั่วโลกในเมื่อคริสเตียนทุกคนทำงานร่วมกับพระเยซูคริสต์ business card ของเราที่จะยื่นให้คนทั่วโลกเราเองมีเพื่อนร่วมแอกคือพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นไม่ใช่คนธรรมดาในพระเยซูคริสต์ที่เราเองรู้เนี่ยเราเรียนมาเรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงฤทธิ์พระองค์เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงฤทธิ์พระองค์เป็นพระเจ้าเมื่อทรงฤทธิ์พระองค์ทำอะไรได้ทุกอย่างถ้าพระองค์ทำได้ทุกอย่างก็เรามีเพื่อนร่วมแอกเดียวกันเนี่ยเรามีเพื่อนร่วมงานรับใช้เดียวกันเนี่ยเมื่อเราเองขาดกำลังเมื่อเราเองขาดปัญญาเมื่อเราเองขาดไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามเราก็ไปหาเพื่อนร่วมงานเราสิขณะเวลาเราจะร่วมงานกับใครอ่ะเราเองเนี่ยเมื่อขาตกบกพร่องสิ่งใดเราก็ไปหาเขาเล่าให้เขาฟังพูดให้เขาฟังเปิดใจให้เขาฟังสิ่งใดช่วยได้เขาช่วยเราเราช่วยเขานั่นคือเพื่อนร่วมงานกันแต่สำหรับสิ่งที่คริสเตียนผู้เชื่อทุกคนมีพิเศษกว่าเพื่อนร่วมงานในโลกนี้ธรรมดาเรามีเพื่อนร่วมงานคือองค์พระเยซูคริสต์เพราะเราร่วมกันทำงานกับพระองค์เราไม่ได้ทำคนเดียวแล้วเราทำไมบ่นแล้วเราทำไมเองติดอยู่กับเรื่องของอะไรอ่ะ
ติดอยู่กับเรื่องไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังติดอยู่กับเรื่องของการเป็นอะไรที่เราเองกำลังบ่นกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งไม่ต่างกับอิสราเอลออกจากอียิปต์ออกจากทาสหนึ่งมาเป็นทาสอีกอย่างหนึ่งหลุดจากทาสหนึ่งก็ยังไปเกี่ยวกับอีกทาสหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองมีพระเยซูคริสต์แล้วเห็นหรือยังโดยพระโลหิตของพระองค์ดึงเราฉุดเราออกจากการเป็นทาสบาปของเราเห็นหรือยังเมื่อเรามาร่วมงานกับพระองค์ให้เรารู้เลยว่าพระเยซูคริสต์ห่วงใยในเรื่องของชีวิตประจำวันของเราชีวิตที่พระองค์ฉุดออกมาจากกองบาปเรียบร้อยแล้วลึงพาเรามาร่วมงานอาจารย์เปาโลถึงพูดถึงตรงนี้ไงว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงซาบซึ้งกับการเป็นเพื่อนร่วมงานของพระเยซูคริสต์เพราะอาจารย์เปาโลเมื่อพบพระเยซูคริสต์พบจริงๆไม่ใช่พบพระเยซูคริสต์พบแล้วก็จากพบแล้วก็ลาพบแล้วก็พับเก็บตรงนั้นอาจารย์เปาโลไม่ได้เล่นกับพระเยซูคริสต์ที่ดามัสกัสอาจารย์เปาโลเมื่อพบพระองค์บายหน้าจากบาปเก่าเดินมุ่งหน้าตามไม้กางเขนตามพระเยซูคริสต์บิสเนสคลาสถึงกล้าที่จะเขียนชื่อเพื่อนร่วมแอกพระเยซูคริสต์ไว้ในชีวิตของอาจารย์เปาโลสำหรับเราอะถ้าสมมติว่าเราเองอยากจะให้ชื่อพระเยซูคริสต์อยู่ในบิสเนสคลาสของเราและชีวิตของเรายังเละตุ่มเป๊ะอยู่ยังไม่จริงยังไม่จังกับพระเจ้าเราใช้คำนี้ไม่ได้นะเมื่อเราใช้คำนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราถูกเคลียร์ออกจากการเป็นผู้เชื่อที่ร่วมกันรับใช้ไม่ใช่นะกลับใจใหม่นี่คือคำที่อาจารย์เปาโลกำลังจะพูดกับเราในข้อหนึ่งเนี้ยข้อเดียวเนี้ยถ้าสมมติเราเองยังไม่เหมาะสมที่เป็นเพื่อนลูกแอกกลับใจใหม่กลับจากไหนอะกลับจากการที่ชีวิตนี่น่ะไม่เหมาะสมกับแอกที่พระองค์เอาวางไว้ที่คอเราแอกมีสองด้านถ้าสมมติพระเยซูคริสต์แบกด้านหนึ่งพระองค์ก็ไม่เอาเปรียบเราหนักเท่าไหร่ที่พระเยซูคริสต์พระองค์ก็แบกเท่ากับเราหนักเท่ากันเกวียนนี้พาหนะนี้ไอสิ่งที่มันเองจะลากตามมาข้างหลังมันถึงจะไปข้างหน้าแต่ถ้าสมมุติว่าแอกเอาไปหนักที่พระเยซูคริสต์อยู่ผู้เดียวของเราเนี่ยแบกมั่งไม่แบกมั่งอยู่มั่งไม่อยู่มั่งเอาคอเข้าขือมั่งไม่เข้ามั่งแล้วลองดูสิเนี่ยพระเยซูคริสต์ก็ลากถูไปอย่างนั้นนะแล้วเราเนี่ยน่ะทำไมไปกินแรงพระองค์ในขณะที่เราบอกว่ายังไงเราลอดโดยพระนามของพระองค์เมื่อเราซาบซึ้งเห็นแล้วยังไอการที่หันแค่หันตีนของเราจากที่เราเองเคยใช้เดินไปในทางผิดพลาดแค่หันมาอีกด้านเดียวแค่นั้นเองชีวิตของเราเองก็มีเป้าหมายใหม่มีจุดที่เราเองจะเดินจาก A ไป B ใหม่เห็นหรือยังชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไอ้จุดเริ่มแรกเพื่อนร่วมงานของเราคือใครเราตั้งชีวิตของเราไว้ให้ใครที่จะเป็นคนเดินไปกับเราชีวิตของเรามันมีสะดุดมันมีเหนื่อยมียากมีลำบากมีผิดหวังมีสมหวังมีท้อแท้มีอยากจะเลิกแล้วไม่รู้กี่ครั้งมันมีไอ้พวกนั้นเนี่ยมันมีหมดทุกคนไม่ว่ายุคไหนไม่ว่าสมัยไหนอ่านพระคัมภีร์แม้กระทั่งปฐมกาลมนุษย์สองคนแรกมันก็มีอาการนี้แล้วลองเราเนี่ยเป็นมนุษย์กี่พันปีมาแล้วเนี่ยกี่หมื่นปีมาแล้วเนี่ยที่เราเองพอมาโผล่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันกายกองจนเป็นมรดกมาถึงเรามันไม่มีมากกว่านั้นเหรอเพราะว่าเราเองพัฒนาบาปจากสวนเอเดนตอนนี้เนี่ยนะเป็นการเร่งกระตุ้นบาปสิ่งที่เราเองกำลังเผชิญในเวลานี้ความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงและความรักของพระเจ้าไม่เคยถอดถอนออกจากชีวิตของเรามีแต่เราเองต้องหันตีนกลับที่จะไม่เดินตามบาปแต่เดินตามพระเยซูคริสต์อ้าวล่ะเห็นหรือยังหนึ่งคำที่มันมีความหมายคือคำว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนงานกับใครร่วมงานกับพระเจ้าเราจึงวิงวอนท่านว่าใครคือเราตะกี้เราเนี่ยหลายคนเราอีกครั้งหนึ่งที่พูดถึงในข้อที่หนึ่งของบทที่6คือจัมปโลจัมปโลบอกว่าเราจึงขอวิงวอนท่านว่าท่านคือใครท่านคือสมาชิกคริสตจักรที่โครินธ์อย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นอาจารย์แจงเมื่อก่อนอาจารย์แจงบอกว่าโอ้โหอย่าสักแต่รับพระคุณคนสะดุ้งโยงเลยโอ้ยทำไมพูดแรงจังเลย
เอามาจากพระคัมภีร์พี่น้องเอามาจากตอนเนี้ยอาจารย์เปโลเป็นคนพูดถึงบอกไงอาจารย์เปโลนี่เป็นพระเอกของอาจารย์แจงเมื่อเราอยากจะรู้ว่าชีวิตของอาจารย์เปโลทำไมหัน360องศาจากบาปที่เคยทำเมื่อก่อนนี่น่ะบายไปอีกทางนึงได้นี่มันน่าสนใจตรงเนี้ยเมื่อเราสนใจตรงเนี้ยพระเอกของเราก็ต้องศึกษาและคำพูดพวกนี้คืออะไรนี่คือคำพูดศิลามุมเอกในชีวิตของเราอย่าสักแต่รับพระคุณคือแสดงว่ายังไงคำนี้กำลังตำหนิคนที่รับพระคุณของพระเจ้าเปล่าๆนั่นหมายความว่ารู้ไม่รู้คุณค่าหมายความว่ารับพระคุณพระเจ้าแต่ไม่รู้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นได้มาจากไหนได้มาจากที่พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์มาตายเพื่อคนบาปอย่างเรานั่นคือพระคุณของพระเจ้าเรานี่ไม่สมควรจะได้รับเพราะเราเองผิดและไม่ใช่ผิดแบบเผลอผิดแบบตั้งใจผิดไม่สมควรจะได้รับพระคุณนี้แต่โดยพระคุณนี้เมื่อเราได้รับแล้วท่าทีข้างในของเราต้องเปลี่ยนไอ้ตัวท่าทีนี่น่ะใครก็มองไม่เห็นเพราะมันเปลี่ยนจากข้างในพี่น้องเอ้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นการกระทำของเราเปลี่ยนตามอาจารย์เปาโลพูดถึงความซาบซึ้งตัวนี้พี่น้องพลิกกลับไป1โครินธ์บทที่15ข้อที่10นั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดไว้ที่เราเรียนมาเมื่อคราวก่อนตอนที่อยู่ใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่10เรื่องของพระคุณขยายพระคุณเข้าใจพระคุณสำหรับอาจารย์เปาโลทำไมอาจารย์เปาโลถึงเสียใจเมื่อโครินธ์สักแต่รับพระคุณเพราะสำหรับอาจารย์เปาโลคำว่าพระคุณมันมีค่าในข้อที่10บอกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับพระเจ้าต่างหากที่ทำคนทำงานพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่ามีแรงจูงใจเงินตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่สิ่งต่างๆแล้วนะจัมบโลบอกว่ายังไงสิ่งต่างๆแล้วนั้นอยากเยื่อไปนานแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่างที่ข้าพเจ้าทำนี่เพราะเหตุว่าตอบแทนพระคุณพระเจ้าและที่ทำนั้นไม่ได้อะไรสักอย่างแต่ทำมากยิ่งกว่าท่านเสียอีกนั่นหมายความว่ายังไงท่านเองนั่นน่ะคือคนที่อยู่ประจำการท่านเองนั่นน่ะคือคนที่รับใช้เต็มเวลาท่านเองนั่นน่ะคือคนที่ถวายตัวกับพระเจ้าเต็มเวลาแต่ท่านทำอะไรนี่คือคำถามที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงตรงนี้ส่วนข้าพเจ้านั่นคืออะไรวาลันเทียอาสาสมัครอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าก็อาสาสมัครอยู่ที่โครินธ์ก็อาสาสมัครเดินทางไปเทสโลนิกาก็อาสาสมัครเดินทางไปคริสตจักรที่ไหนก็อาสาสมัครการเป็นอาสาสมัครทำมากกว่าพวกเต็มเวลาเสียเองนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดไว้เมื่ออาจารย์เปาโลพูดถึงตรงนี้เห็นหรือยังคุณค่าของพระคุณของพระเจ้าอย่าสักแต่รับมาเปล่าๆแต่รับมาเปล่าๆก็คืออะไรมันไม่เห็นค่าพอมันไม่เห็นค่าพร้อมที่จะโยนทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมที่จะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้งานของพระเจ้าเนี่ยถึงว่าไงเยอะแยะงานพระเจ้าเยอะจริงๆแต่ถ้าคนไม่รู้พระคุณคืออะไรวันนี้ทำพรุ่งนี้ก็เบื่อแล้ววันนี้ทำเพราะงานของพระเจ้ามันงานซ้ำซากอะงานอันเดิมอะงานอะไรอะถ้าเป็นงานอย่างที่เรามีประจำปีเนี่ยต้นปีมาของเรามีรัตนมาสการครบรอบอะไรครบรอบโบสถ์ครบรอบเท่านั้นปีพอหลังจากนั้นผ่านมาหน่อยนึงเอาเข้าสู่ธรรมอีกแล้วพอหลังจากนั้นก็คืออะไร Good Friday พอ Good Friday เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นสงกรานต์สงกรานต์ก็กระโดดมาวันแม่วันแม่ก็ฟื้นฟูเห็นแล้วยังพี่น้องมันน่าเบื่อแล้วอยู่อย่างเงี้ยเป็น10ปีแล้วจนกระทั่งว่าเราอะเหมือนกับมี Six Sense น่ะเหมือนกับมีรู้เองอะว่าเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้โอ้เดี๋ยวฟื้นฟูอ่ะเดี๋ยวก็อย่างนั้นละเดี๋ยวก็รู้หมดเห็นแล้วยังแต่คำว่าพระคุณหายไปไหนอ่ะมันมีแต่อวดรู้มันมีแต่สิ่งที่รู้ไอ้สิ่งที่มันเป็นพระคุณน่ะหายไปไหนเพราะตอนนี้เราเรียนคำพระเจ้าเรากำลังเรียนพระคุณพระเจ้าเราเรียนคำพระเจ้าเรากำลังฟื้นฟูพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อเราเรียนตรงนี้เราเองเอาชีวิตของคนที่เขาเองทุ่มเทเอามาเป็นตัวอย่างให้กับเราอาจารย์เปาโลทุ่มเทอาจารย์เปาโลมาเป็นตัวอย่างให้กับเราและอาจารย์เปาโลมาพูดตรงนี้เพื่อจะวิงวอนนี่คืออะไร please มันมากกว่าขอร้องไอ้คำว่าวิงวอนถ้ากราบก็กราบละถ้าจะขอเนี่ยจะให้ก้มลงต่อหน้าเนี่ยนะจะคุกเข่าต่อหน้าก็ยอมละอาจารย์เปาโลถึงขนาดนั้นน่ะแสดงว่ายังไง
ที่จะโฮลีนี่แย่มากมากแย่ในเรื่องไม่สำนึกพระคุณพระเจ้าแย่ในเรื่องสักแต่รับพระคุณถ้าสมมุติจะอ้าแขนรับเนี่ยโอ้ยินดีต้อนรับโอ้ถ้าจะได้มาโอ้ยนี่แหละคือยินดีเอาแต่ไม่ยอมยินดีลงทุนเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมอ้าแขนรับทุกอย่างเอาทุกอย่างบางทีไม่ใช่อ้าแขนรับทุกอย่างขโมยทุกอย่างเก็บทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เข้าใจคนเหล่านี้รับพระคุณไปเปล่าๆขโมยพระคุณไปใช้เปล่าๆยื่นมือไปหยิบพระคุณเปล่าๆแต่ไม่สำนึกพระคุณพระเจ้ามันจะเจริญไหมไม่เจริญทำไมคริสตจักรไม่เจริญก็เพราะมันเลือกข้อหนึ่งยังไม่ผ่านเลยจะเทศทั้งหนึ่งชั่วโมงเลยก็ได้ข้อหนึ่งถ้าข้อหนึ่งไม่ผ่านมันจะไปข้อสองได้ไงพระอาจารย์พระโลถึงขอร้องไงขอร้องพี่น้องนี่ไม่ใช่โคลินแล้วโคลินไม่รู้อยู่โลกไหนแล้วตายไปหมดแล้วพวกนั้นนะไอ้พวกที่สร้างปัญหาตายไปหมดแล้วคิดว่าไม่มีเหลือแล้วนะในคริสตจักรทุกวันนี้ก็ไม่มีผู้สร้างปัญหาแล้วมีอยู่ไหมพึ่งอ๋อยังมีเหรอเอ้าก็แสดงว่าอาจารย์เปาโลก็ยังพูดกับเราอยู่เพราะฉะนั้นคำของอาจารย์เปาโลไม่ได้ไปไหนไกลเลยกำลังพูดกับเราข้อที่สองตามมาเพราะพระองค์ตรัสว่าในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้าและในวันแห่งความรอดเราก็ได้ช่วยเจ้านี่แน่บัดนี้เป็นเวลาอันชอบนี่แน่บัดนี้เป็นวันแห่งความรอดหนีได้ไหมน่ะหนีก็ไม่ได้วันแห่งความชอบอยู่เกิดขึ้นทุกวันวันแห่งความรอดมีกับเราทุกวันแล้วหนีไปไหนก็ไม่ได้เราได้รับแล้วไงอาจารย์เปาโลถึงพูดเองเอาคำของพระเจ้านี่มันเป็นความจริงบัดนี้เวลานี้บัดนี้เวลานี้ก็แสดงว่ายังไงนี่คือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าคนโคลินทุกคนบัดนี้เวลานี้พระเจ้าอยู่กับพวกเขาเราปฏิเสธไม่ได้ชีวิตของเราบัดนี้เวลานี้ไม่ว่าสถานการณ์เราจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าชีวิตของเราจะทุกข์ยากลำบากก็ตามจำเอาไว้บัดนี้เวลานี้พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราแม้มันจะมีความทุกข์ความยากความลำบากความอึดอัดมันอยู่ข้างในไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาทุกคนก็เจอกันทั้งนั้นน่ะแต่บัดนี้เวลานี้นั่นหมายความว่าคำรับรองของพระเจ้าพระองค์จะอยู่กับเราในบัดนี้ในเวลานี้เราไม่มีข้อแก้ตัวที่เราจะบอกว่าไงเดี๋ยวขอลาพระเจ้าสักเดือนนึงขอไปซ่อมปัญหาของตัวเองก่อนขอลาพระเจ้าเอาสักปีนึงน่ะให้เวลาปีนึงที่กลับไปทำงานหาเลี้ยงชีพพอเกษียณเรียบร้อยแล้วจะกลับมานมัสการพระเจ้ามาอ่านข้อนี้ข้อ2บัดนี้เวลานี้พระเจ้าไม่ทิ้งเราเราทิ้งพระเจ้าได้ยังไงข้อ3เรามิได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเพื่อมิให้การที่เรารับใช้ปฏิบัตินั้นเป็นที่เขาติเตียนได้อาจารย์เปาโลถือมากมากเลยนี่แหละพระคุณที่มีค่าเพราะถือว่ายังไงถือว่าอาจารย์เปาโลทุ่มเทเต็มที่อาจารย์เปาโลไม่ปรารถนาให้ใครมาติเตียนงานรับใช้พระเจ้าเพราะได้ให้หมดแล้วเราก็รู้เราให้หมดหรือเราให้ไม่หมดเราก็รู้เราเต็มที่กับพระเจ้าหรือยังไม่เต็มที่กับพระเจ้าตัวเราเองก็รู้ว่าเรายักยอกจากพระเจ้าหรือว่าเราเองกำลังมอบถวายแด่พระเจ้าไอ้ตัวเราเนี่ยนะมันรู้ดีพอมาถึงตรงนี้เห็นแล้วยังแล้วเราก็รู้แล้วว่าคำของพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลเขียนเนี่ยเพื่อจะเป็นพยานให้ทุกคนที่โครินธ์ได้รู้ว่าตัวข้าพเจ้าพยายามสุดความสามารถที่จะไม่ให้พาตัวไปเป็นหินสะดุดอย่าลืมอาจารย์เปาโลเนี่ยนะคืออะไรอยู่ในคณะฟาริสีอาจารย์เปาโลรู้กฎเกณฑ์613ข้อท่องจนขึ้นใจท่องจนทำได้หมดสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ผิดพลาดเห็นหรือยังพอสุดท้ายนี่น่ะอาจารย์เปาโลก็ยังบอกว่าอย่างแต่มันมีอะไรไม่รู้ในข้าพเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกว่าไอ้ในโรมที่เราอ่านไปด้วยกันที่เราเรียนไปด้วยกันที่เราเรียนแล้วเรียนอีกโรมบอกว่ายังไงข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในอ๋อข้าพเจ้ารู้แล้วว่านั่นเรียกว่าธรรมชาติบาปเห็นหรือยังเราว่าแพ้อะไรแพ้ธรรมชาติบาปธรรมชาติบาปมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ข้างในเรามันไม่ใช่อยู่ข้างนอกเราควบคุมก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเรามีเพื่อนในบิสเนสคลาสของเราเนี่ยพระเยซูคริสต์เป็นผู้ชนะความตายชนะความบาปชนะมาร
และพระองค์ก็อยู่ในเราเป็นเพื่อนร่วมงานของเราอาจารย์เปาโลถึงมั่นใจตรงนี้ไงทำไมอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ชีวิตของข้าพเจ้าสะดุดเด็ดขาดเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์เป็นผู้สอนพระองค์บอกว่ายังไงหากพี่น้องคนใดเป็นเหตุทำให้คนอื่นสะดุดเอาหินโม่ก้อนใหญ่เชือกมามัดถ่วงไว้ที่คอพาตัวไปโยนทะเลตายซะนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลก็ได้ยินพระเยซูคริสต์ก็สอนอาจารย์เปาโลพอมาถึงตรงนี้ก็เลยพยายามที่จะดำเนินชีวิตให้อยู่ในพระคำของพระเจ้าอย่าลืมคำของพระเจ้ามีชีวิตตะกี้คำอธิษฐานอาจารย์แจงก็บอกแล้วบอกว่าไงคำของพระองค์มีชีวิตแต่หลายครั้งข้าพระองค์อยู่เหมือนคนตายเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ปรารถนาชีวิตก็จะทำยังไงอ่ะขอคำของพระองค์เข้ามาปลุกข้าพระองค์ทั้งหลายหายใจลดเข้าไปเพื่อจะเพิ่มชีวิตให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงหยุดอาการตายในชีวิตได้แต่หากข้าพระองค์เป็นหินสะดุดอะข้าพระองค์ก็รู้ว่าหินสะดุดเป็นยังไงเพราะหินสะดุดมาจากคำพูดคนรอบข้างหินสะดุดมาจากการเตือนของคนบางคนหินสะดุดมาจากคำพูดที่เราเองเจ็บปวดกับสิ่งที่คนอื่นเห็นในสิ่งที่เราทำเราไม่คิดว่าเขาจะมาพูดในสิ่งที่เราเองแอบทำนั่นก็เรียกว่าหินสะดุดพอหินสะดุดมันเกิดขึ้นในเห็นแล้วยังสิ่งที่เราควรจะได้รับคืออะไรความตายอาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเลิกนิสัยฟาริสีหน้าซื่อใจคดมาติดตามพระเยซูคริสต์ทุกวันอาจารย์เปาโลแบกกางเขนของตัวเองตามที่พระเยซูคริสต์บอกไงลูกาบทที่9ข้อ23ตามเรามาแบกกางเขนแล้วก็ตามเรามาสิ่งที่เราเองกำลังได้รับการเชิญชวนจากพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลไม่ได้ตามพระเยซูคริสต์แบบที่คนศรัทธาแต่ตามไปในลักษณะจับผิดตามไปในลักษณะฟาริสีตามไปในลักษณะคนอยู่ต่างความเชื่อในศาสนาเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลตามไปเพื่อจะดูเหมือนกับว่าให้พระเยซูคริสต์ถูกตำหนิสุดท้ายตัวเองถูกตำหนินั่นแหละที่พระเยซูคริสต์บอกว่าเจ้าข่มเหงเราทำไมเจ้าข่มเหงเราทำไมทุกวันนี้คริสตจักรยังข่มเหงพระนามพระเยซูคริสต์อยู่ไหมจากการกระทำที่เป็นหินสะดุดของเราถ้าหากเรายังข่มเหงพระเยซูคริสต์เสียงนี้มันจะก้องอยู่ในหูของเราเหมือนเสียงที่ก้องอยู่ในหูกระชากเกล็ดตาของซาโลตกน็อกซาโลลงบนพื้นหมดกำลังที่จะช่วยตัวเองอย่าให้พระเจ้าเอาเราลงแบบนั้นนะพี่น้องถ้าพระเจ้าเอาเราลงแบบนั้นใครจะช่วยล่ะแต่หากวันนี้คำของพระเจ้ากำลังมาเปิดฉากใหม่ให้กับชีวิตของเราสำรวจเรามีหินสะดุดกี่ก้อนในชีวิตอะไรมั่งที่เป็นพฤติกรรมที่ยังเป็นหินสะดุดตามหาตรงนั้นให้เจอเพราะเหตุว่าอาจารย์เปาโลบอกตรงนี้ชัดเจนบอกว่าเราไม่ได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แสดงว่าไม่มีอะไร nothing แสดงถึงอะไร intention เจตนาของอาจารย์เปาโลชัดเจนกับพระเจ้าพี่น้องสำหรับเรามาเช็คเจตนาของเราของเราชัดเจนกับพระเจ้าไหมเจตนาของเราเราปรารถนายกย่องพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความสามารถของเราไหมเจตนาของเราเคลียร์กับพระเจ้าไหมว่าชีวิตของเราจะเดินตามไม่ใช่เดินนำถ้าจะเดินตามนี่คืออะไรแบกไอ้สิ่งที่มันเป็นสะดุดทั้งหลายของเราติดตามขอกำลังพระองค์ที่จะช่วยเราเพื่อไม่ให้การที่เรารับใช้ปฏิบัติจะถูกตีเตียนทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าการทำงานของเราถูกติเตียนเอ้าคนนั้นน่ะทำอันนั้นเอ้าทำไมไม่ทำเอ้าคนนั้นน่ะควรจะช่วยงานนี้เอ้าทำไมไม่ช่วยพี่น้องวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คือวันที่จะไม่มีสักคนเดียวนะคำของพระเจ้ามาแล้วจะไม่มีสักคนเดียวที่จะแต่งตัวมาสวยสดงดงามเป็นนางฟ้าเป็นชาวสวรรค์โดยที่ไม่เตรียมเสื้อผ้าของท่านมาที่จะช่วยกันทำความสะอาดโบสถ์ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้างล่างเผลอแป๊บเดียวห้องปิงปองกลายเป็นซากศพอีกแล้วพี่น้องห้องปิงปองเราเก็บของทิ้งขนของทิ้ง
ครั้งหนึ่งจ้างดัมสเตอร์มา500 พันพี่น้องเอาเงินไปโยนทิ้งพันกว่า2รอบละแล้วไปขนอะไรมาโยนที่นั่นอีกอ่ะทำไมเราเองพยายามที่จะสร้างพันธกิจซ้อนพันธกิจแล้วไม่จำพระคุณพระเจ้าถ้าเหตุที่เราเองจะถูกตำหนิก็เพราะเหตุเราทำในสิ่งที่เป็นสิ่งน่าตำหนิพอถึงสงกรานต์ห้องเรียบร้อยตกแต่งทำได้ยังไงไอ้คนที่ทำก็หลังคดหลังแข็งสายตัวแทบขาดหมดสงกรานต์สภาพเหมือนสลัมที่นี่คือพระวิหารพระเจ้าไม่ใช่กองขยะที่นี่ไม่ใช่ที่เก็บของเก่าที่ท่านจะเอามาโยนทิ้งหากสิ่งใดที่ท่านเองจะย้ายจะเอาให้ใครอย่าเอาเข้ามาโบสถ์ขนเอาไปให้ที่อื่นที่นี่ไม่ใช่ที่เก็บของเก่านี่แหละทำไมเราต้องถูกตำหนิถ้าเราไม่หยิบเรื่องนี้ในคริสตจักรเอามาพูดในคริสตจักรเราก็ไม่รู้จะไปพูดให้ใครฟังเพราะมันเป็นเรื่องของคริสตจักรอาจารย์เปาโลพูดเพื่อจะให้โครินธ์ได้รู้ว่าที่ท่านถูกตำหนิเพราะเหตุว่าท่านทำอาจารย์เปาโลไม่ได้ทำอะไรผิดจะไปตำหนิคนทำได้ยังไงอย่าไปเล่นเกมทำให้ตัวเองเหมือนเหยื่อน่าสงสารดูเหมือนว่าไม่มีที่วางที่ไหนดูเหมือนว่าไม่มีที่ทิ้งที่ไหนเอามาฝากชั่วคราวชั่วคราวก็ให้มีเวลาสิ่งที่เราเองกำลังเห็นในคริสตจักรของพระเจ้าเราก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องข้อที่4แต่เราผู้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวงโดยความเพียรอดทนเป็นอันมากต่อไปนี้อาจารย์เปาโลกำลังต้องการที่จะหักมุมอีกด้านหนึ่งมุมสะดุดเอาไว้ตรงนั้นเรารู้แล้วอย่าไปดูหามุมสะดุดเยอะมุมที่เราเองถูกติเตียนเอาไว้ตรงนั้นมันมีอะไรมั่งมันมีอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปหามันแต่เห็นหรือยังแม้มีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขอาจารย์เปาโลก็ฉีกมาอีกมุมนึงมุมนี้คือมุมแก้ไขพี่น้องถ้าอยากจะรู้ปัญหาว่าแก้ไขยังไงต่อไปอาจารย์เปาโลจะพูดให้เราฟังว่าเวลาแก้ไขยังไงในข้อ4เราเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าให้รู้ตัวว่าเราคือใครให้รู้ตัวว่าเราคือใครผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่อาจารย์ผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่คนที่เรียนพังคิดธรรมผู้รับใช้ของพระเจ้าคือเราทุกคนเข้ามามีส่วนรับใช้พระเจ้าร่วมกันเพราะฉะนั้นหลักสำนึกตรงนี้ต้องมีได้กระทำตัวให้เป็นที่ชอบในการทั้งปวงการทั้งปวงนี่คืออะไรทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องความประพฤติส่วนตัวไม่ว่าความประพฤติส่วนรวมไม่ว่าการรับใช้พระเจ้าที่ตั้งใจจริง intention ความตั้งใจข้างในจริงเป็นยังไงสิ่งที่แสดงออกมาในส่วนรวมก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้างในข้างนอกเหมือนกันตัวเราเองกับสิ่งที่เราเองมีความตั้งใจจริงไว้มันจะต้องสอดคล้องกันนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงตรงนี้ด้วยความอะไรหรือยังงานรับใช้แค่นั้นยังไม่พอไอสิ่งที่เราเองรู้ตัวว่าเราเองรับใช้พระเจ้ายังไม่พอเราเองจะต้องไปบวกทำตัวให้เป็นที่ชอบไม่พออดทนไม่ใช่น้อยนะเป็นอันมากอันนี้มาเป็นอันแรกเลยอดทนเป็นอันมากพี่น้องเมื่อเราเรียนคำพระเจ้าเราต้องอดทนอดทนตรงไหนอดทนตรงมือพระเจ้าจะปั้นเราเพราะเราต้องยอมให้มือพระเจ้าตกต่อยอมให้มือพระเจ้าตีก็ถึงบอกไงถ้าสมมติไม่เอามือพระเจ้าตบมือพระเจ้าตีคำของพระเจ้าไม่ตบไม่ตีเรานะมันจะเข้าลูกเข้าล่างได้ยังไงถ้าคำของพระเจ้าเนี่ยเราเองไม่ทนต่อคำของพระเจ้าที่จะปั้นเราใหม่ในส่วนที่มันเหลวไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นลูกมันไม่เป็นฟอร์มแล้วอ่ะจะปั้นขึ้นมาใหม่ถ้าสมมติเราไม่ยอมมือพระเจ้าไม่อดทนต่อความเจ็บปวดตรงนี้แล้วเราเองเนี่ยจะแข็งแกร่งได้ยังไงลองดูในความทุกข์ยากลำบากเห็นหรือยังอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงเมื่อเราเองจะอดทนอดทนคือเรื่องต่อไปนี้เรื่องความทุกข์ไม่ใช่อดทนต่อความมั่งมีไม่ใช่อดทนต่อความสุขไม่ใช่อดทนต่อความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นถ้ามีทุกอย่างแล้วมันไม่ต้องอดทนอดทนอย่างมากกับทุกข์ที่มีไม่ใช่แค่นั้นในความขัดสนอาจารย์เปาโลก็บอกแล้วไงอาจารย์เปาโลเนี่ยเดินทางเพราะใจรักพระเจ้าเพราะใจ
อยากจะประกาศข่าวดีแห่งความรอดไปทุกมุมโลกอาจารย์ปโลตั้งเจตนาของอาจารย์ปโลชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ว่าจะอดอยากปากแห้งขัดสนขนาดไหนไปที่ไหนแต่ละเมืองอาจารย์ปโลถึงใช้วิธีไหนอะไปที่ในเมืองก่อนไม่ว่าจะไปที่ไหนขอเข้าไปในเมืองแล้วเมื่อเข้าไปในเมืองปุ๊บอาจารย์ปโลไปสำรวจอะไรไปสำรวจศาลาธรรมซินากอกเพราะที่ซินากอกน่ะคือจุดเชื่อมเฮลีการทำงานพระเจ้าในอาจารย์ปโลแม้ว่าคนยิวเนี่ยจะไม่ได้เชื่ออย่างที่อาจารย์ปโลเชื่ออาจารย์ปโลเชื่อไหนเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าส่วนพวกยิวเนี่ยเชื่อไหนพระคัมภีร์เดิมเล่มแรกการปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีเฉลยธรรมบัญญัติเพราะฉะนั้นนี่คือโทราของคนอะไรของคนยิวคนซินากอกเปิดอ่านจนกระทั่งว่าไอ้เขาจำหมดแล้วไอ้สิ่งที่เขาเองอาจารย์ปโลก็เคยแบบนั้นไงมันถึงมีจุดที่สร้างคอนเนคชั่นแล้วอย่าไปรังเกียจใครทั้งนั้นนะพี่น้องเชื่อผิดเชื่อถูกถ้าเราจะพูดกับเขาอะบางทีเราต้องดูว่าเขาเชื่ออะไรแล้วเราดูว่าเรามีคอนเนคชั่นที่จะเข้าไปตรงจุดอาจารย์ปโลบอกข้าพเจ้าขัดสนข้าพเจ้าไม่ได้มีเงินมีทองเยอะแยะมากมายไปที่ไหนไม่ได้มีเงินเช่าโรงแรมอยู่ไปที่ไหนไม่ได้มีเงินที่ไปบุกโรงแรมล่วงหน้าไปที่ไหนไม่ใช่ความสะดวกสบายของอาจารย์ปโลเพราะฉะนั้นอาจารย์ปโลเนี่ยอาชีพอาจารย์ปโลก็เป็นเรื่องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องขัดสนเวลาเดินทางก็เดินเท้าเปล่าเวลาเดินทางเห็นไหมคนที่ร่วมเดินทางด้วยกันมันก็ต้องกินต้องอยู่คนที่เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปโลบอกว่าไงจะร่วมทางกับอาจารย์ปโลจะร่วมงานอาจารย์ปโลความทุกข์มีต้องทนได้ความขัดสนมีต้องทนได้เหตุวิบัติแสดงว่าไม่ใช่เหตุดีถ้าวิบัติคือเหตุร้ายเกิดขึ้นกับอาจารย์ปโลไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยที่ถูกศัตรูคอยจ้องที่จะจับผิดเหตุวิบัติต่างๆเหล่านั้นถ้ามันเกิดขึ้นก็ต้องพร้อมเผชิญฉะนั้นนี่คือทางไม่สะดวกสบายไม่รับใช้พระเจ้าเนี่ยไอ้สิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นให้เรารู้ว่ายังไงเรามี business card จำไอ้ตรง business card ของเราชื่อพระเยซูคริสต์อยู่ตรงกลางนั่นน่ะพระพุทธองค์เป็นใครอ่ะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราอาจารย์ปโลบอกว่าพระพุทธองค์เป็นทุกอย่างในชีวิตของอาจารย์ปโลอาจารย์ปโลไม่กลัวเลยทั้งนั้นน่ะลองดูซิข้อที่5ในการถูกเขี่ยนตีอดทนมากๆเพื่ออะไรอาจารย์ปโลบอกว่าวันนึงจะถูกเขี่ยนตีเขี่ยนตีเพราะอะไรชื่อฟังพระเจ้าเขี่ยนตีเพราะอะไรรับใช้พระเจ้าเขี่ยนตีเพราะอะไรสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเขี่ยนตีเพราะอะไรเดินบ่ายหน้านำข่าวดีแห่งความรอดไปประกาศไม่ย่อไม่ท้อแม้มันจะไปขัดหูแม้มันจะไปขัดในสิ่งที่เป็นความเชื่อของคนศาสนาเก่าๆอาจารย์ปโลก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมที่จะตกไปอยู่เบี้ยงเบื้องล่างเบี้ยล่างของคนเหล่านั้นแต่จะเดินหน้าต่อเพื่ออะไรเพื่อจะประกาศไม่ว่าจะอยู่ในคุกใครก็ตามที่รับใช้ร่วมกับอาจารย์ปโลต้องรู้ว่าคุกนั่นน่ะคืออะไรคือที่บ้านอีกหลังนึงที่พระเจ้าจะกำลังเปลี่ยนเราให้ไปทำพันธกิจในบ้านเห็นหรือยังเราเห็นภาพของอาจารย์ปโลเข้าไปนั่งอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วนั่นคือบ้านอีกหลังนึงเข้าไปที่นั่นนะไม่ใช่เป็นนักโทษนะเข้าไปที่นั่นนะรับใช้พระเจ้าอย่าลืมอยู่ที่ไหนก็รับใช้พระเจ้าเข้าไปในคุกก็รับใช้พระเจ้าเพราะอาจารย์ปโลสำนึกในพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่สักแต่รับพระคุณมาเปล่าๆเมื่ออยู่ในคุกก็ยังรู้ว่าตัวเองเป็นพระเจ้าต้องอดทนอย่างมากลองดูต่อในการวุ่นวายการทำงานต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆให้ทำงานนะทำงานกับคนกับคริสตจักรโคลินเนี่ยทำงานกับผู้นำที่โคลินกับคริสตจักรโคลินเนี่ยมันมีหลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งชอบใครอปอโลอีกกลุ่มหนึ่งชอบใครชอบเปโตรอีกกลุ่มหนึ่งชอบใครชอบเปาโลเองและอีกกลุ่มหนึ่งเอาพระเยซูคริสต์เท่านั้นสี่ก๊กสี่เหล่าสี่ความคิดสี่ความเชื่อมันอยู่ในที่เดียวกันมันพูดขัดแย้งซึ่งกันและกันไอ้สิ่งที่มันเป็นตัวปัญหาก่อความวุ่นวายเวลาจะทำงานก็ขัดแข้งกันขัดขากันเวลาจะทำงานก็กลายเป็นศัตรูซึ่งกันและกันทั้งที่ประกาศนามพระเจ้าองค์เดียวกันอาจารย์ปโลบอกว่ายังไงถ้าจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจารย์ปโลต้องอดทนพวกนี้นะเพราะไปอยู่ที่ไหนก็ตามคนเหล่านี้มันจะมีแล้วไม่ใช่แค่นั้นในการอดหลับอดนอนคนขี้หลับคนขี้นอนไปกับอาจารย์ปโลไม่ได้คนขี้หลับคนขี้นอนร่วมงานกับคนขยันไม่ได้คนขี้หลับขี้นอนร่วมงานกับคนบ้างานไม่ได้เพราะคนบ้างานพระเจ้ามันไม่หลับมันไม่นอนเหมือนอาจารย์ปโลอดหลับ
อดนอนไม่ได้อดหลับอดนอนแบบชนิดที่ทรมานตัวเองเพื่อให้อดหลับมันกลายเป็นอุปนิสัยส่วนตัวถ้าจะสร้างนิสัยใหม่ในชีวิตของเราอย่าท่องคำว่าง่วงนอนจังเลยอย่าท่องคำว่าโอ้ยขอพักหน่อยอย่าท่องคำว่าที่นอนที่นอนผ้าห่มที่นอนห้องครัวไมโครเวฟตู้เย็นอย่าท่องอย่างนั้นเพราะถ้าไปท่องอย่างนั้นเห็นแล้วยังเราก็ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ไม่ใช่เพื่อนไอ้ร่วมแอกอาจารย์เปาโลไม่ใช่อยู่ในบิสเนสคลาสของพระเยซูคริสต์องค์เดียวกันถ้าเราเป็นคนประเภทนั้นเราอยู่มุมของเราแต่ร่วมงานรับใช้พระเจ้าร่วมกับอาจารย์เปาโลไม่ได้เพราะถ้าสมมติจะอดหลับอดนอนต้องอดทนงานไม่เสร็จอย่าทิ้งงานพระเจ้าไม่เสร็จอย่าคาไว้ตรงนั้นมันจะเหนื่อยไปอีกสักกี่ชั่วโมงทำให้มันจนเสร็จแล้วเราก็จะหลับได้หากงานไม่เสร็จแล้วเราเองก็ไปหลับเราก็หลับไม่ได้คนที่หลับได้คือคนผิดปกติงานพระเจ้าทำคาราคาซังไม่ได้อย่าทำครึ่งเดียวอย่าไปบอกว่ายังไงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตะวันขึ้นค่อยว่ากันตะวันขึ้นตะวันตกสำหรับคนที่ผัดวันประกันพุ่งเหมือนกันเพราะมันไม่มีค่ามันไม่มีความหมายพูดวันนี้ถ้าไม่ทำวันนี้วันพรุ่งนี้มันก็จะเริ่มอย่างเดียวกับวันนี้ที่มันไม่ทำพอหลังจากนั้น10ปีผ่านไปมันก็ปัญหาเดียวที่เป็นปัญหาไหนอ่ะปัญหาเรื้อรังของนิสัยของคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าพระเจ้าพูดกับเราเรื่องนี้เห็นแล้วยังโทษอีกหน่อยนึงเพิ่มความอดทนอีกหน่อยนึงงานพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนเรางานพระเจ้าสร้างเราให้เป็นคนอดทนเพื่อเราเองจะใช้การได้ไม่ใช่เพื่อคนอื่นเลยงานอดทนไม่ใช่เพื่อคนอื่นจะได้หน้างานอดทนไม่ใช่ว่าคริสตจักรจะได้หน้าไม่มีใครได้หน้านอกจากตัวเราเองเนี่ยนะจะได้รับการยกย่องจากพระเจ้าทำไมไม่เอาตรงนี้แล้วน้องอะไรอีกอ่ะโดยการอดอาหารตะกี้ขัดสนโอ้โหมันทั้งขัดสนขัดสนนี่คืออะไรอาจจะใส่ผ้าตัวเดียวนั่นนะเสื้อตัวเดียวนะขัดสนอาจจะรองเท้าขาดแล้วขาดอีกอาจจะชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนะไม่มีอะไรเนี่ยสะดวกสบายแล้วพอมาถึงอดอาหารนี่เฉพาะเจาะจงเลยท้องแห้งอาจารย์เปาโลท้องแห้งไปที่ไหนนะอาจารย์เปาโลไม่ได้ไปทำงานนี่อาจารย์เปาโลไม่ได้ทำเงินนี่อาจารย์เปาโลไม่ได้มองหาโอกาสที่จะทำงานพิเศษอาจารย์เปาโลไปเนี่ยคือรับใช้พระเจ้าถ้าใครเลี้ยงข้าวอาจารย์เปาโลก็รับข้าวที่จะกินข้าวเพราะฉะนั้นพี่น้องสำหรับชีวิตของเราให้เรารู้ว่าใครก็ตามที่รับใช้พระเจ้าหากเขาเองรับใช้พระเจ้ารับใช้พระเจ้าเขาไม่มีงานสำรองเขาเป็นแค่รับใช้พระเจ้าเราเองจะต้องซัพพอร์ตเขาไม่ใช่มานั่งคิดเอ๊ะทำไมคนนั้นก็ให้แล้วคนนี้ก็ให้แล้วให้มากเดี๋ยวเหลิงให้มากเดี๋ยวมันกลายเป็นง่อยให้มากเดี๋ยวมากเกินไปพี่น้องท่านเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนนะและความคิดแบบนี้ก็ถ่ายทอดเป็นมรดกมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยที่ยังอยู่และยังพูดกันแบบเนี้ยถ้าผู้รับใช้พระเจ้าเขาไม่ได้ไปทำมาหากินอะไรท้องของเขาก็ไม่กลวงเหมือนเราให้เราเองคิดในส่วนที่เราเองจะสนับสนุนเขามองหาคริสตจักรที่ไม่มีผู้รับใช้พระเจ้าให้ลองไปดูมันไปได้ไกลไหมไปได้ไม่ไกลเพราะเห็นว่าในที่สุดเขาก็ทำเป็นสมาคมสมาคมทำอะไรมาเจอกันสมาคมทำอะไรอ่ะไปเข้าค่ายด้วยกันสมาคมทำอะไรอ่ะไปกินตุ๊ดจีนด้วยกันสมาคมมาทำอะไรอ่ะมาฉลองวันเกิดสมาคมทำอะไรอ่ะฉลองคริสต์มาสฉลองที่ไหนโบสถ์ไม่มีแล้วอ่ะบ้านใครก็ได้เอาไปที่ไหนก็ได้เห็นหรือยังพี่น้องถ้าเราเองมีความคิดผิดๆเราเองก็จะอยู่ในกลุ่มผิดๆและความคิดผิดกลุ่มผิดเราก็พูดผิดมันมีสักกี่คนในบางทีเนี่ยนะมันมีกิจกรรมที่พระเจ้าส่งเราไปเป็นตัวแทนของคริสตจักรแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นตัวแทนคริสตจักร
พอมีใครแนะนำเราว่าโอ้นี่มาจากคริสตจักรที่นั่นเราก็รีบยกมือบอกว่าไงโน้นโน้นโน้นไม่ได้มาจากคริสตจักรนี่โคตรเง่าเรากอตระกูลของเราอาสาสมัครมาเองไม่เกี่ยวเนื่องกับคริสตจักรเลย shame on youท่านเองไปในนามบน business card เพราะท่านมีเพื่อนร่วมแอกคือพระเยซูคริสต์ไม่ว่าท่านจะอยู่ในคริสตจักรนอกคริสตจักรท่านไปในนามของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่โคตรเง่าเหล่ากอตระกูลของตัวเองเวลาพูดให้พูดอย่างคนเข้าใจเวลาเราไปเป็นพยานให้คนอื่นฟังให้คนอื่นยกย่องถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราไม่ใช่ยกเราต่อให้เราพูดถึงยกย่องโคตรเง่าเรากอตระกูลของเราและอีกคนก็ยกย่องโคตรเง่าเรากูลเราตระกูลเรากอตระกูลของเขาไปมาอวดกันไปก็อวดกันมาจัมปโลบอกข้าพเจ้าไม่ใช่พันอวดตัวเราเองตกไปในร่องนั้นได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ร่องหินสะดุดนั้นมันวางไว้เพื่อเราอยู่ทุกที่ให้เราเองมาเช็คดูตรงนี้ลองดูต่อโดยความบริสุทธิ์นี่ไม่ต้องพูดถึงเราบริสุทธิ์เองไม่ได้ความบริสุทธิ์มาจากพระเจ้าโดยความรู้ทุกวันนี้เรามีความรู้ขังในหัวเต็มไปหมดมีแต่ความรู้เพราะฉะนั้นน่ะโดยความรู้อดทนอีกหน่อยนึงก้าวออกจากหัวของเราเนี่ยออกไปสู่มือออกไปสู่เท้าออกไปสู่ภาคปฏิบัติให้มันเห็นเป็นของจริงมั่งอย่าเป็นแค่ความรู้กักไว้ในหัวด้วยความไม่โกรธเร็วเห็นแล้วยังอดทนอีกหน่อยนึงเราจะไม่โกรธเร็วอดทนอีกหน่อยนึงเราจะไม่อารมณ์ฉุนเฉียวพออารมณ์ฉุนเฉียวรู้หรือเปล่าอะไรที่มันทำให้เราเองเนี่ยน่ะหลุดออกไปง่ายที่สุดก็คือคำพูดกระแนะกระแหนคำพูดเหน็บแนมอาจารย์เปาโลไม่ต้องพูดถึงเลยเก่งขนาดไหนอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าอดทนกับท่านจริงๆโครินธ์เพราะเหตุว่าถ้าอาจารย์เปาโลโกรธง่ายไม่ต้องเขียนจดหมายไปไม่ต้องฝากใครไปอาจารย์เปาโลไปเองเลยเพราะที่นั่นคือที่ที่อาจารย์เปาโลเป็นคนสร้างด้วยมือหลายครั้งเรากลับมาดูคริสตจักรคริสตจักรไม่ใช่เราสร้างนะคริสตจักรนี้พระเจ้านำคนที่เขาเองพระเจ้าวางไว้ในแผนการของพระองค์มาร่วมกันสร้างเมื่อเรามาร่วมกันสร้างเราก็ต้องร่วมมือกันไม่ใช่ว่าอ้างถึงแต่ความดีของตัวเองเอามันไกลตัวหน่อยเอามาให้เป็นคนอื่นได้ไหมเมื่อพระเจ้าเองเนี่ยนะให้เราเองมามีส่วนร่วมกันเห็นแล้วยังเราอย่าเอาอารมณ์อย่าเอาความรู้สึกอย่าเอาความโกรธความเกลียดอย่าเอาความที่มันเป็นเจ้าของเจ้าอารมณ์ของเราเนี่ยเอามาแสดงพร่ำเพรื่อและในที่สุดคริสตจักรของพระเจ้าก็มีมลทินตำหนิด้วยความรักแท้อันนี้ต่างหากเห็นไหม1โครินธ์บทที่13ทั้งบทเลยนั่นคือบทของความรักอาจารย์เปาโลพูดมาทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาภาษาแปลกๆไม่ต้องไปพูดภาษาแปลกๆไม่ต้องไปเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นอัศจรรย์พันลึกไม่ต้องไปเน้นในสิ่งที่ไปรับไฟพระวิญญาณทิศลัทธินิกายไฟพระวิญญาณในคริสตจักรของเราไม่สนับสนุนเราบอกแล้วเมื่อมันเทียมเท็จเราบอกเทียมเท็จเพราะฉะนั้นทำไมไปเอาอย่างนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าทำไมไม่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คืออะไรเอารักแท้บอกไปแล้วรักแท้ต้องทำยังไง1โครินธ์13พูดชัดเจนตรงนั้นโดยถ้อยคำสัตย์จริงจะพูดอะไรก็พูดคำพูดที่มันมีความสัตย์จริงอย่าไปเป็นเหมือนฟาริสีอาจารย์เปาโลทำไมพูดถึงตรงนี้เพราะอาจารย์เปาโลฟาริสีไงเมื่อก่อนก็เป็นคนตะเลาะตะแหลเมื่อก่อนเป็นคนพลิกลิ้นง่ายเมื่อก่อนเป็นคนแบบไหนอ่ะน่าสื่อใจโคตรอยู่กับคนนี้อย่างนึงอยู่กับคนนั้นอย่างนึงอยู่กับคนนี้ยกคนนี้อยู่คนนั้นยกคนนั้นอยู่กับนั้นสร้างเรื่องตอแหลปกปิดคนนี้อยู่กับนี้สร้างเรื่องตอแหลปกปิดคนนี้นี่แหละผมถึงตรงนี้อาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงอดทนหน่อยนึงฝึกฝนตัวเองฝึกฝนด้านไหนอ่ะให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จริงจังจริงใจให้เพิ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ใช่แค่นั้นอุปกรณ์อาวุธความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้ายไม่ใช่มือเดียวนะสองมือเลยเพราะฉะนั้นนะสองมือนี่จะต้องมีความชอบธรรมของพระเจ้าพึ่งพระเจ้าเยอะๆข้อที่8ทั้งเวลามียศและเวลาอัปยศอดทนเยอะๆเวลามียศนี่คืออะไรเวลาที่อู้ฟู่คนเรามันมีเวลาอู้ฟู่เวลาที่นั้นนะอู้ใครก็วิ่งตามหาเราโอ้ใครก็ยกย่องเราคือตอนไหนอะตอนที่เราเองมีครบหมดทุกอย่างไงโอ้หน้าที่การงานทุกอย่างมั่นคงถาวรเนี่ยเห็นไหมมันทำอะไรเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันราศีจับอ่ะเห็นไหมในเวลาอู้ฟู่ทำอะไรก็ได้ในเวลาอัปยศก็คือหมายความว่าอย่างไรหมดแล้วอู้ฟู่หมดแล้วมีอะไรสักอย่างแล้วแล้วเวลาอะไรอีกอ่ะเวลาลือกันว่าชั่วเวลาลือกันว่าดีเห็นหรือยังชีวิตของเรามีครบหมดทุกอย่างพี่น้อง
ใครก็ว่าบางวันเนี่ยน่ะคนก็ว่าเราดีโอ้ยกขึ้นเหนือฟ้านู่นบางวันเนี่ยคนก็เหยียบเราจมดินโลกนี้มีอะไรแน่นอนมีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอะไรแน่นอนให้เราบอกว่าอย่างอดทนทั้งหมดนี่สอนเราเพื่ออดทนอดทนไม่ใช่อดทนธรรมดาอดทนมากมากถ้าคำว่ามากมากตามมานั่นแสดงว่าอาจารย์เปาโลกำลังอยู่ในอาการนั้นอดทนมากมากถูกเขาหาว่าเป็นคนล่อลวงให้หลงแต่ยังเป็นคนสัตย์ซื่อเห็นหรือยังมันพูดถึงสองอย่างใครจะว่าเราอย่างไรก็ตามพระเจ้าแก้ให้เราหมดแล้วอาจารย์เปาโลบอกไว้ไงตั้งแต่ตะกี้ที่เราอ่านมาไม่ว่าจะเป็นมียศอับยศเมื่อใครว่าเราตกเอาเราตกต่ำดูเหมือนไม่มีเกียรติพระเจ้าก็ยกเราขึ้นนะรอให้พระเจ้ายกไม่ต้องให้คนยกคนยกนำชั่วคราวแล้วดูเวลาที่ลือชั่วอันนั้นคือคนทั่วไปแม่มันจะใส่ชั่วร้ายยังไงก็ได้เราแล้วเวลาที่พระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าบอกว่าจะยกเราเป็นคนดีเองสองอย่างสองด้านพี่น้องชีวิตของเรามีเส้นตรงกลางแบ่งเรียบร้อยแล้วโลกนี้ที่เราอยู่มันมีทั้งดีแล้วมันมีทั้งชั่วมันมีทั้งคนรักเราแล้วมีทั้งคนเกลียดเราให้เรารู้ว่าสองอย่างเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยเราจะมาเอาแต่ดีๆดีๆอย่างเดียวเอาแต่สิ่งที่มันทำเราพอใจอย่างเดียวไม่ได้เพราะสองอย่างมาด้วยกันแล้วเราเองไปตามแก้ที่ไม่ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าอะไรเพราะมันมีทั้งดีและไม่ดีสิ่งที่พระเจ้าให้กำลังใจเราคือสิ่งดีเอาตรงนั้นไอ้ข้อที่9ก็ถือว่าคนที่ไม่มีใครรู้จักยังเป็นคนที่รู้จักคนที่ดูเหมือนรู้จักเราก็ปฏิเสธเราแต่พระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเราตอนไหนตอนที่พระองค์พบเราที่ในแผ่นดินนิรันดร์หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและเราก็อยู่ที่นั่นพระองค์บอกว่าเจ้าเป็นบ่าวที่สัตย์ซื่อเราพอใจเจ้ามากอย่าให้พระองค์พูดอีกคำหนึ่งสำหรับคนบางคนเอาใจคนทั้งโลกพอไปอยู่ตรงนั้นพระองค์ก็บอกว่าเอาไอ้ข้าชาติชั่วแสดงว่ายังไงในแผ่นดินโลกนี้ไปเอาใจคนมากกว่าเอาใจพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ชีวิตในโลกนี้มองว่ากำไรของเราที่จะยึดพบพระเจ้าของเรานั้นเป็นยังไงเป็นคนมีถึงไหนเป็นคนตายแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนถูกเฆี่ยนแต่ยังไม่ตายก็แสดงว่ายังไงเมื่ออยู่ในทางของพระเจ้าเห็นเลยใครปกป้องใครเป็นคนสนับสนุนกำลัง business card ของเราคืออะไรเราได้ทั้งหมดมาอยู่ในมือของเราเป็นคนมีความทุกข์แต่ยังมีความยินดีอยู่เสมอเป็นคนยากจนแต่ยังทำให้คนอันมากมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรแต่ยังมีสารพัดทุกอย่างเห็นแล้วมันมีสองทางพี่น้องนะไอ้ทั้งหมดที่ขาดแคลนถ้าอยู่ในทางของพระเจ้ามีครบหมดทุกอย่างแล้วเรากลัวอะไรอาจารย์เปาโลถึงบอกอาจารย์เปาโลไม่กลัวอะไรอาจารย์เปาโลไปที่ไหนอาจารย์เปาโลไม่เคยมองหาคนก่อนแต่มองหาว่าพระเจ้าให้ที่ใดที่อาจารย์เปาโลได้ไปเจอก่อนถ้าไปเจอในสิ่งใดไอ้สิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้พระเจ้าให้เป็นไปได้ไอ้สิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรคปัญหาพระเจ้าจะเก็บก้อนหินทิ้งสิ่งที่พระเจ้าเองจะวางไว้ให้นั่นน่ะคือสิ่งของคนไหนประเภทไหนคือคนเอาพระเจ้ามาก่อนเป็นอันดับแรกเอาละค่ะวันนี้ของเราเดี๋ยวเราไปดูบนกระดานบทเรียนให้พี่น้องไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ไปอ่านเองแล้วเราไปดูวันนี้เราจะเรียนด้วยกันสำหรับบนกระดาน2โครินธ์บทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่10อะไรคือหัวข้อของเรา willing to นี่คืออะไรมีใจปรารถนามีความต้องการมีความตั้งใจจริง willing to มีความตั้งใจจริงปรารถนาจริงเรื่องไหนมั่งอ่ะปรารถนาจริงเราเองเนี่ยนะเมื่อตั้งใจจริงเรารู้เลยว่าเราจะต้องอดทนกับความทุกข์ยากลำบากได้ตั้งใจจริงต้องอดทนเป็นตั้งใจจริงขาดความอดทนก็แสดงว่าการตั้งใจจริงเป็นแต่ทฤษฎียังไม่มีภาคปฏิบัติในชีวิตเมื่อเราเองเนี่ยนะอดทนเราต้องรู้เลยว่าปัญหาอย่างที่อาจารย์เปาโลบอกแล้วมันมีเยอะแยะมากมายมันมีจนกระทั่งท่วมหัวท่วมหูอยู่กับคนมันก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะอยู่กับคนไม่มีปัญหามนุษย์ประหลาดในโลกนี้มันไม่มีอาจารย์เปาโลเองก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายอ่านมาตะกี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่อาจารย์เปาโลมีคืออะไรอดทนความยากลำบากอดทนท่องคำนี้ให้ขึ้นใจเมื่อท่องให้ขึ้นใจฝึกฝนเมื่อเผชิญในสิ่งนั้นกัดฟันสู้กัดลิ้นของเราเหนื่อยสายตัวแทบขาดอีกก้าวเดียวจบอีกก้าวเดียวเสร็จอีกก้าวเดียวสำเร็จให้บอกกับตัวเองแบบนี้งานของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราทำไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานส่วนตัวที่เราทำมาหากินไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานรับใช้พระเจ้า
หากมันยังไม่สำเร็จกัดฟันอดทนแม้จะต้องเผชิญกับความตาย willing to นี่คือสิ่งที่มีความปรารถนามีความตั้งใจแบบนั้นคืออะไรแม้ความตายก็ไม่กลัวเผชิญได้แล้วพูดคำนั้นได้ไหมแล้วพูดคำนั้นต้องได้อาจารย์ปรมกำลังสอนเราตอนนี้คืออะไรจะเปลี่ยนเราใหม่จะเปลี่ยนเพื่อให้เราเองเป็นคนไหนอ่ะเป็นคนที่ไม่เหมือนกับโครินโครินนี่เนี่ยคืออุปสรรคโครินคือปัญหาและพระองค์บอกว่ายังไงของเราเนี่ยคือคนยุคใหม่คนในปัจจุบันรู้ความจริงของพระเจ้าอ้าวล่ะคำนี้คือคำสำคัญอาจารย์ปรมบอกว่ายังไงหากเราเองปรารถนามีความตั้งใจจริงที่อยากจะร่วมแอกกับองค์พระเยซูคริสต์เราจะต้องเสี่ยงชีวิตเป็นไม่ใช่ง่ายนะเสี่ยงชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงชีวิตเนี่ยมันถึงตายได้อาจารย์ปรมถึงไม่กลัวตายเนี่ยอาจารย์ปรมไปทางบกก็ได้ทางเรือก็ได้เสียดายไม่มีทางอากาศถ้ามีทางอากาศอาจารย์ปรมก็จะไปทางอากาศทางไหนที่สามารถมองเห็นงานรับใช้ที่จะก้าวไปตรงนั้นได้อาจารย์ปรมไม่กลัวคำว่า risk นี่คืออะไรเสี่ยงยอมเสี่ยงทุกอย่างงานของพระเจ้าไม่เสี่ยงมันไม่มีกำไรเวลาลงทุนลงต้องเสี่ยงเลยมันจะขาดทุนมันจะได้กำไรแล้วต้องเสี่ยงไอ้คำว่าเสี่ยงเนี่ยมันมาจากไหน willing to คือมีความตั้งใจปรารถนาจะทำถ้าสมมุติเราตั้งใจปรารถนาจะทำไอ้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นไอ้สิ่งนี้มันผลคืออะไรเราจะต้องบอกเราฉันต้องอดทนเราจะต้องบอกว่าแม้จะต้องเผชิญไอ้สิ่งที่มันเผชิญข้างหน้าเนี่ยความตายไอ้สิ่งที่มันจะล้มไอ้สิ่งที่มันจะเหลวไอ้สิ่งที่มันจะไม่เป็นเรื่องเป็นฟอร์มมันจะเกิดขึ้นเราเองจะต้องกล้าฝ่าฟันเผชิญกับมันอย่าหนีความจริงเมื่อเราเจอความจริงเราอย่าหนีความจริงนั่นคือการกล้าที่จะพบกับความจริงและที่สุดท้ายคืออะไรเมื่อเราเองจะยอมทำอะไรสักอย่างเราเองต้องกล้าเสี่ยงชีวิตของเราถ้าชีวิตของเรายังรักชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะมีอาชีพใดนั้นได้เห็นหรือยังคนที่เขาเดี๋ยวนี้มีกีฬาไอ้อะไรกระโดดร่มชูชีพอะเห็นหรือยังกระโดดร่มชูชีพออกมากลางที่เขาไอ้อยู่บนอากาศจัดเป็นรูป5คน10คนเป็นรูปสานมือกันแล้วก็ร่มชูชีพมีไว้ที่อกระยะสูงมากพอลงมามันจะมีแสดงพอหลังจากนั้นใกล้จะถึงไอ้พื้นดินระยะเท่าไหร่เขามีมาตรวัดนี่เขาก็จะกระตุกร่มแล้วก็ทุกคนก็จะแลนที่แผ่นดินคือหมายความว่ายังไงการแสดงบนอากาศช่วงเวลานั้นต้องเสียงเกิดตอนที่ดึงไอ้ที่มันเป็นสายล่มแล้วล่มมันไม่ยอมกลางเท่ากับชีวิตแต่ได้ทำมาเรียบร้อยแล้วคืออะไรได้แสดงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกรรมการก็จะว่าตรงไหนว่าตรงส่วนที่เราแสดงชีวิตของเราต้องเสียงต้องแสดงต้องให้เห็นชีวิตของเราหากไม่มีผลงานแล้วไม่ทำอะไรสักอย่างกระตุกล่มก็ไม่กลางตายอย่างเขียดเพราะฉะนั้นเราจะเอายังไงถ้าสมมติจะตายอย่างเขียดก็เลยคืออะไรกระโดดจากเครื่องบินลงมาตกตายอยู่ที่นั่นชีวิตงานรับใช้ของเราความตั้งใจจริงของเรามีอะไรคือความตั้งใจจริงของเราทุกเรื่องเป็นความตั้งใจจริงอะไรมั่งที่เราได้ยินได้ฟังหากพระเจ้าเรียกเรารับใช้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามตั้งใจจริงถึงว่าไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำอาหารของคริสตจักรเมื่อเราเองตั้งใจจริงขอร้องอย่าเอาอาหารหมดอายุกระป๋องที่ท่านเองเก็บไว้เป็นเวลานานนั่นน่ะเช็คดูหน่อยนึงหากมันหมดอายุอย่าเอามาให้คนอื่นกินหากสิ่งที่ท่านเอาฟรีซไว้ในตู้เย็น3ปี4ปีชื่อมันก็เขียนหมดอายุท่านเองก็ไม่ได้กินที่บ้านและท่านเองยกมาให้คนอื่นกินที่โบสถ์ท่านทำอะไรท่านเท่ากับว่ากระโดดจากเครื่องบินลงมาเสร็จเรียบร้อยไม่มีแสดงอะไรสักอย่างในชีวิตแล้วก็กระตุกเชือกจะให้ล่มกลางล่มดันผาไม่กลางท่านตายอย่างเขียดนั่นคือการรับใช้พระเจ้าแบบที่ไม่เอาใจเข้าไปพิจารณาคิดทบทวนอย่าสักแต่รับพระคุณพระเจ้าเปล่าไอ้ตัวเนี้ยตัวคีย์เช็คข้างใน willing ข้าพระองค์ปรารถนาเช่นนั้นข้าพระองค์ตั้งใจเช่นนั้นข้าพระองค์จะทำอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดกับเราอันแรกสุดข้อที่1ถึงข้อที่10เมื่อเราพูดดังนั้นเราตั้งคำถามถามเราคำถามแรกที่เราจะถามคืออะไรคือสิ่งที่ท่านจะเสี่ยงในชีวิตของท่าน
พื่องานรับใช้อะไรคือสิ่งที่ท่านจะเสี่ยงบางคนเสี่ยงแบบไหนอ่ะบางคนเสี่ยงแบบชนิดที่จะขอรับผิดชอบเพราะว่าอาจารย์แจงชอบใจอ๋ำมากชอบใจเมื่ออ๋ำมาบอกว่าอย่างไรอาจารย์แจงคะถ้าไม่มีใครล้างส้วมอ๋ำจะขอลงชื่อตลอดเลยก็ได้นะคะนี่คือการเสี่ยงท่านทำอะไรบ้างที่ชีวิตของท่านได้ทำตรงนั้นและคนเขาเห็นและคนเขารู้ว่าท่านยอมทำเพื่อสิ่งที่ท่านเองจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือว่าเกี่ยงกับเสียงนี่มันคนละคำนะเกี่ยงกันไปกับเกี่ยงกันมาถ้าอย่างนั้นคืออะไรท่านไม่พร้อมที่จะเสี่ยงเพื่องานของพระเจ้างานของพระเจ้าปรารถนาคนเสี่ยงทุกเรื่องอะเสี่ยงทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่งานที่ท่านเองจะต้องเสี่ยงดูดฝุ่นนั่นก็เสี่ยงนะเสี่ยงอะไรเสี่ยงวันหนึ่งเกิดสายมันรั่วนะสายไฟรั่วเสี่ยงนะอย่าลืมนะแล้วมันก็รั่วใส่ท่านเนี่ยทุกอย่างเป็นเรื่องเสี่ยงอาจารย์แจงมองดูไอ้ข่าวที่ฟลอริดาเด็กผู้ชายคนหนึ่งความตั้งใจจริงจะออกไปไอ้เป่าไอ้ใบหญ้าแห้งพอหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มืดฟ้ามัวดินอะไรเยอะแค่คงจะประมาณเนี้ยที่เมฆหมอกหนาหน่อยนึงเสร็จแล้วไอ้เด็กคนนี้ตั้งใจจริงทำงานจริงแต่พอหลังจากที่ไปเป่าไอ้ใบหญ้าฟ้ามันดันผ่ามาตรงเขาพอดีใครจะไปเลือกได้ฟ้ามันจะผ่าลงมาที่นั่นความตั้งใจจริงทำเห็นหรือยังถ้าอย่างเงี้ยคนยกย่องเพราะสิ่งที่ทำนั้นน่ะเมลืมไปมีคนพาไปโรงพยาบาลแจ้งไอ้รถมารับไปโรงพยาบาลช่วยชีวิตไว้ทันเพราะหลังจากนั้นน่ะชาวบ้านบริเวณนั้นน่ะก็เลยสรรเสริญน้ำใจความดีของเด็กคนนี้ที่ไปช่วยอะไรทำความสะอาดนี่คือสิ่งที่เขาเองเสี่ยงชีวิตที่จะลงไปอยู่จุดนั้นเราดูของเราได้ทำอะไรที่เป็นการเสี่ยงชีวิตมั่งถามตัวเราเองเราเสี่ยงอะไรมามั่งหรือว่าทุกวันเนี่ยอยู่แบบเพเซทุกวันเนี่ยอยู่แบบว่าโอ้ยไม่อย่าทำอันนั้นโอ้ยอย่าลงทุนอันนี้โอ้ยอย่าทำอาหารโอ้ยพอคนเยอะถ้าคนเยอะมันก็แพงมันก็สิ้นเปลืองอย่าถ้าชีวิตท่านมีแต่อย่านะไอ้ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นนะไอ้คำนี้ไม่มีอ่ะท่านก็เหมือนตกเครื่องบินลงมาแล้วก็ตายท่านเองเดินไปด้วยความเชื่อและท่านตายอย่างเขียดมันเหมาะสมกับคนของพระเจ้าหรือไม่คำถามต่อไปมันมีอะไรบ้างที่ท่านเองมีเซนส์มีสำนึกมีความรู้สึกว่าท่านจะทำอะไรก็ได้ที่จะเป็นการเสี่ยงมันบอกอยู่ข้างในท่านจะทำอะไรก็ได้ที่เป็นการเสี่ยงมีไหมบอกมาเถอะเดี๋ยวทำบอกมาเถอะเดี๋ยวทำท่านมีใจนักเลงแบบนี้หรือไม่งานของพระเจ้าต้องการคนที่เป็นนักเลงงานของพระเจ้าต้องการใจนักเลงอะไรก็ได้บอกมาเลยให้ทำที่ไหนก็ได้วันไหนก็ได้บอกมาเลยนี่คือนักเลงจริงสำหรับพระเจ้าพระเจ้าต้องการคนแบบนี้ในงานรับใช้อาจารย์เปาโลถึงต้องการใครอ่ะอาจารย์เปาโลไม่ต้องการจอห์นมาราโกทำไมไม่ต้องการจอห์นมาราโกไอคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟออาจารย์เปาโลไม่ต้องการเข้าร่วมทีมงานรับใช้พระเจ้าไม่ต้องการคนที่ย่อยๆแย่ๆอาจารย์เปาโลบอกว่ายังไงเมื่อครั้งแรกเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าท่านเองนี่น่ะ willing to ปรารถนาที่จะทำเอาอีกกลับไปบ้านเลยแล้วไม่ต้องเข้ามาอยู่ในทีมนี้อาจารย์เปาโลก็เลือกคนอื่นต่อก็เลือกคนอื่นต่อเห็นหรือยังหากว่าโจรมาลาโกไม่เปลี่ยนแปลงใหม่ไม่มีทางที่อาจารย์เปาโลจะนับกลับเข้ามาอยู่ในทีมตอนสุดท้ายช่วงที่อาจารย์เปาโลจะเสียชีวิตอ้าวล่ะเราลองมาดูหากถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องของการรับใช้พระเจ้าด้วยความทุ่มเทด้วยความอดทนด้วยการเสี่ยงอย่างเต็มที่ของเราและลองกลับไปดูตัวอย่างชีวิตของใครของจอชัวในขณะที่จอชัวรับงานมาจากโมเสสงานหนักงานของจอชัวไม่ต่างกับงานของเปาโลงานของจอชัวเป็นงานที่ไม่รู้อนาคตว่ามันจะสำเร็จหรือไม่เพราะเหตุว่าสิ่งที่เขารับมาจากใครรับมาจากโมเสสเขาเห็นการทำงานของโมเสสเขาพยายามจดจำวิธีการทำงานของโมเสสเขาพยายามที่จะเรียนแบบที่จะนำคนที่ดื้อด้านดื้อรั้นเพราะฉะนั้นนิสัยดื้อด้านดื้อรั้นแม้ชุดแรกตายไปหมดในถิ่นทุรกันดารชุดต่อไปก็ลูกหลานดื้อด้านดื้อรั้นมันจะไปหายดื้อด้านดื้อรั้นได้ยังไงเชื้อพ่อมันยังอยู่เชื้อแม่มันยังอยู่ในนั้นน่ะมันก็สืบทอดสานต่อกันมาแล้วมันมาอยู่ในมือใครอ่ะอยู่มือของโยชัวโยชัวก็ต้องนำต่อ
พอนำต่อลองดูสิเนี่ยทั้งโจชัวนำอิสราเอลที่จะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำก็เปลี่ยนไปแล้วแรกสุดเนี่ยข้ามเรดซีข้ามทะเลแดงโมเสสนำข้ามมาได้ผ่านความตายผ่านบาปมาได้ต่อไปเป็นรุ่นไหนอะรุ่นลูกที่จะข้ามแม่น้ำนี้จะเล็กกว่าข้ามจอร์แดนที่จะไปที่ไหนอะเยริโคจะไปแผ่นดินทรงสัญญาคานาอันรออยู่ข้างหน้านี่คืออะไรสิ่งที่พระเจ้าให้นั่นน่ะคือ the bestสิ่งที่ดีที่สุดลองดูสิเนี่ยแล้วลองมาดูในขณะที่โมเสสนำคนข้ามปัญหาคนก็เหมือนกับปัญหาคนในสมัยของโยชัวนิสัยคนเหมือนต่างกันไหมเพื่อนไม่ต่างกันเลยคนของโมเสสพอมาถึงคนของโยชัวนิสัยก็ยังเหมือนกันเพราะเหมือนกันลองดูสิเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับโจชัวโจชัวกำลังเผชิญเวลายากลำบากถึงบอกทั้งหมดที่ตามมานั้นมีโจชัวเหลืออยู่คนเดียวที่เหลือหลงเหลือจากรุ่นเก่ามานำรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นโจชัวแม้จะเห็นความยากลำบากของโมเสสแต่เขาเองเมื่อจะต้องมารับผิดชอบเผชิญสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเขาลองดูเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โคลินเป็นไหมเป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลเป็นไหมไม่ต่างกันเลยพี่น้องเลยนะมันเป็นเรื่องที่เราเองก็เผชิญมันเป็นเรื่องที่โมเสสเจอแล้วโจชัวก็เจอและเรื่องพวกนี้ไม่หมดไปจากประวัติศาสตร์โลกมันยังอยู่กับเราอยู่เรื่องอะไรบ้างอะเรื่องหิวบ่นหิวมีไหมโอ้ยเงินจะหมดแล้วโอ้ยเงินจะหมดบล็อกแบงค์แล้วอุ้ยตังเอ้ยจะทำยังไงในอีก10ปีข้างหน้าจะอยู่ถึงไม่ถึงไม่รู้แต่รู้แล้วว่าจะอยู่อีก10ปีข้างหน้าเพราะอะไรดูเหมือนว่าหิวก่อนล่วงหน้าเหมือนนิสัยเหมือนใครนิสัยเหมือนคนของพระเจ้านิสัยคนของพระเจ้าจริงๆแล้วน่ะไอ้ business card เนี่ยเราไม่ดูเลยว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ที่เราเองกำลังเข้ามาอยู่ในบริษัทนี้ของพระองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราเป็นเจ้าของธุรกิจนี้แล้วเราก็บ่นหิวอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนหน้าหิ้วคิ้วก็บ่นหิวทั้งที่มีเงินเต็มกระเป๋าหิวทั้งที่มีทุกอย่างเหมือนใครอิสราเอลโจชัวเจอปัญหานั้นถามว่าโจชัวไปเจอตั้งแต่รุ่นโมเสสแล้วมาเจอรุ่นตัวเองเนี่ยจะรำคาญจะหงุดหงิดไหมทั้งรำคาญทั้งหงุดหงิดพอเห็นอย่างนั้นน่ะจะทำยังไงเอาล่ะความเป็นผู้นำมันก็จะต้องมีลักษณะเหมือนกับที่เราอ่านไปตะกี้พระเจ้าบอกว่าไงอดทนมากๆคำเดียวแค่นั้นไม่มีคำอื่นเลยไม่มีคำอื่นเลยในการที่เราเองจะลุกขึ้นทำงานที่อยู่กับคนของพระเจ้ามีอะไรอีกอ่ะหิวไม่หิวก็กระหายเอาล่ะเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็ป่วยตายแล้วเอาเรามาป่วยอ้าวพอหลังจากนั้นก็แล้วตายแล้วเอาเรามาตายไม่ใช่แค่นั้นนะมีแต่อันตรายเห็นหรือยังเอาตายแล้วต้องไปเผชิญกับพระพิโรธของพระเจ้าพระเจ้าลงโทษเห็นไหมพระเจ้าลงโทษเพราะอะไรไม่เชื่อฟังลองดูสิเนี่ยโอ้ตายแล้วแล้วรุ่นสมัยของโยชัวเพิ่มเข้ามาอีกคืออะไรมีสงครามพอมีสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็มีศัตรูสิ่งที่เผชิญแต่ละอย่างมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราเองคริสเตียนกับชีวิตของอาจารย์เปาโลที่เจอในขณะที่เราอ่านปัญหาเยอะแยะที่อาจารย์เปาโลเจอมันไม่ต่างกันรูปแบบมันเปลี่ยนไปบางอย่างร้ายแรงกว่าเดิมบางอย่างเนี่ยเหมือนเดิมไอ้พวกไอ้อะไรลักษณะอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ไอ้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ปัจจุบันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาต่างกับเมื่อก่อนคือปัญหาเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของโซเชียลจริงไหมเป็นเรื่องของไอ้อะไรมีเดียแล้วมีอะไรอีกอ่ะไอ้ที่มันดูดเงินอะไรพวกนี้เห็นแล้วยังเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วมนุษย์ก็เจอปัญหาที่เขาเองกำลังเผชิญปัจจุบันนี้คือยังมีอยู่แล้วมันจะเพิ่มรายการออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต่างกันลองดูสิจอชัวเองถึงต้องพูดเปิดใจพูดเลยจะจันเจ๋งชอบจอชัวว่าเปิดใจพูดพูดตอนไหนพูดตอนที่เขาเองก่อนจะข้ามปัญหา
เวลาเราเองในคริสตจักรของเราเหมือนกันเวลาเราเองจะทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นปัญหาของคริสตจักรก่อนที่เราเองจะไปข้ามปัญหาคริสตจักรเราจะต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าปัญหามันคืออะไรส่วนเราจะทำอย่างไรเรามาดูสำหรับโจชัวเมื่อเขาเองจะข้ามปัญหาของจอร์แดนเขาเองอธิบายให้คนของประชาชนอิสราเอลที่จะฟังในเรื่องของอะไรความตั้งใจจริงพี่น้องเราเองต้องคงคำนี้ตั้งใจจริง intention ไอ้คำว่า intention ไปตรงกับคำว่า willing to คือความปรารถนาความต้องการ intention ความตั้งใจให้มันสอดคล้องกันอาจารย์เปาโลมีความปรารถนาจริงใจส่วนโจชัวตั้งใจจริงเอาล่ะนี่คือส่วนที่เราเองต้องตรวจเช็คเมื่อจะตรวจเช็คไม่ต้องไปดูสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อจะตรวจเช็คไม่ต้องไปอ้างปัญหาเศรษฐกิจเมื่อจะตรวจเช็คไม่ต้องไปอ้างปัญหาการเมืองเมื่อจะตรวจเช็คไม่ต้องอ้างข้างนอกแต่เช็คที่ตัวเราเองถ้าจะเช็คที่ตัวเราเองเห็นหรือยังโจชัวเลยเปิดอะไรอ่ะโจชัวบทที่25เดี๋ยวพี่น้องลองดูด้วยกันแล้วพระคัมภีร์ของพี่น้องขีดกรอบไปเลยพระคัมภีร์ตอนนี้บทที่10 24ข้อที่15เกือบสุดท้ายเลยนี่คือส่วนที่โจชัวลุกขึ้นที่จะอธิบายก่อนข้ามปัญหาคริสตจักรของเราเวลาเราเองจะข้ามปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราเองจะต้องมาอ่านตรงนี้ให้ขึ้นใจท่องไว้เลยเป็นข้อท่องจำของเราเหตุชนะข้อที่15และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใดจะปรนนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฝากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสหรือของคนอาโมไรในแผ่นดินที่ท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนนิบัติพระเจ้านี่คือสิ่งที่โจชัวได้อธิบายเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีปัญหาคืออะไรขวางอยู่ข้างหน้าโจชัวอธิบายว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของท่านความตั้งใจจริงของเราคืออะไรความตั้งใจจริงของเราแล้วปรารถนาคนที่จะร่วมในบิสเนสที่จะลงชื่อในบิสเนสคาร์ดอันนี้เดียวกันกับเราถ้าสมมุติว่าท่านเองปรารถนาจะลงชื่อในบิสเนสคาร์ดอันเดียวกับเราท่านเองจะต้องเลือกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่ตั้งใจจริงถ้าใครไม่มี intention จริงๆที่จะรับใช้พระเจ้าไปซะขนาดโจชัวยังต้องพูดประโยคนี้นะอาจารย์เปาโลก็มาพูดประโยคนี้หากท่านไม่เข้าร่วมรับใช้กับองค์พระเยซูคริสต์ก็เท่ากับท่านเองเนี่ยนะสักแต่รับพระคุณไม่ต่างกันความหมายเหมือนกันเพราะมันมีสักแต่ได้คริสตจักรปัจจุบันนี้นะที่จักรเรามีปัญหาพี่น้องเราต้องบอกว่าคริสตจักรเรามีปัญหาแม่น้ำโจแดนที่เราจะข้ามเนี่ยนะมันมีปัญหาแต่ก่อนที่เราจะข้ามวันนี้อาจารย์เปาโลถึงถามเราบอกว่ายังไงท่านเองถามตัวเองว่าท่านมีความตั้งใจจริงตั้งใจจริงจะรับใช้หรือไม่ถ้าตั้งใจจริงอยากจะรับใช้พระเจ้านี่แหละอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าเราจะไปด้วยกันถ้าท่านไม่ได้ตั้งใจจริงไปเสียไปที่ไหนก็ไปหรือว่าท่านจะเป็นกาฝากอยู่ก็ได้ที่ไหนในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วมันก็จะดูดน้ำเลี้ยงของคริสตจักรแล้วมันก็จะไม่เจริญเติบโตคริสตจักรเราก็จะตั้งอยู่ได้พี่น้องมันไม่ใช่ตั้งอยู่ไม่ได้แต่ตามจะเจริญไหมมันไม่เจริญถ้าสมมุติในคริสตจักรนั่นน่ะมันมีคนแบบไหนตั้งใจจริงร่วมกันรับใช้คริสตจักรของเราจะเจริญเติบโตเหมือนต้นไม้ใหญ่แต่หากคริสตจักรของเรามีต้นไม้ใหญ่แต่มีแต่กาฝากที่จะมาลุมกันพันอยู่รอบต้นไม้มันจะไม่เจริญและมันจะไม่ไปไหนอ่ะลองดูต่อไปโจชัวเองรู้ว่ามีอะไรสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ข้างหน้านู่นถ้าสมมุติว่าเราเห็นข้ามแม่น้ำจอร์แดนแสดงว่ายังไงรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่สำคัญกว่าใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่ารออยู่ข้างหน้าสำหรับคริสตจักรของเราอย่ามองใกล้ๆพี่น้องอย่ามองสายตาสั้น
อย่ามองแค่ที่เราเห็นอย่าคิดแค่ที่เราเห็นทำไมทุกวันนี้เราถึงต้องคิดเผื่อสำหรับคนรุ่นต่อไปเราไม่ได้อยู่เพื่อเราอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไปทำไมเราต้องซ่อมแซมคริสตจักรเพราะในเวลานี้เรารู้ว่าเราเองเนี่ยต้องทำให้เพื่อรุ่นต่อไปเราไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่คริสตจักรนี้จะอยู่เราไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่ที่รุ่นต่อไปจะบริหารแล้วมันจะไม่จบรุ่นใครเราไม่รู้แต่เมื่อมันอยู่ในมือเราคิดถึงรุ่นต่อไปที่เขาจะลุกขึ้นมาบริหารอะไรที่เราจะทำที่เราจะทำคืออะไรเรียบร้อยไปหมดแล้วเกือบทุกส่วนตอนนี้ที่เราจะทำให้มันมั่นคงคืออะไรประตูข้างหน้าถ้าไม่ทำเดี๋ยวนี้คืออะไรอีก3ปีต่อไปทุกอย่างมันจะมีแต่ขึ้นไอ้ตอนที่มันควรจะทำใหม่ๆแต่ประตู 5,000 ตอนนี้ 20,000 นี่แหละที่ทำไมเราต้องมองกันไกลทำไมเราจะต้องไปด้วยกันรับใช้ด้วยกันข้ามจอแดนด้วยกันข้ามปัญหาด้วยกันเพราะฝั่งนู้นมันมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราเองมองเห็นอย่างนั้นเราถึงจะรู้ว่าไงเราทำเพื่อคนรุ่นหลังจะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่ถ้าเราเองให้พระเจ้ายิ่งใหญ่รุ่นต่อไปคอยก็รับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ของเราและสิ่งที่จอร์จวาเห็นคืออะไรไม่ใช่แค่เพราะสิ่งนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งนั้นสำคัญกว่าเราอยู่ข้างหน้านู่นไม่ใช่ชีวิตเราสำคัญอย่าเอาตัวรอดอย่าเห็นว่าเฉพาะทุกอย่างชี้ก็หาตัวเองถ้าเมื่อไหร่ชี้ก็หาตัวเองเราเห็นแก่ตัวเราไม่ได้มีความตั้งใจจริง intention ของเราไม่ดีถ้าสมมติเราเห็นแก่ตัวมันก็จบที่นี่การเสี่ยงชีวิตที่จะดึงสายล่มชูชีพต้องพร้อมที่จะแสดงเมื่อถึงเวลาแสดงมันระดับไหนเรารู้ละเราเองอายุเท่าไหร่เรารู้ละเมื่อเรากระโดดลงจากเครื่องบินเรารู้ละเมื่อฉันกระโดดลงมาฉันอายุเท่านั้นอายุตอนไหนตอนฉันรับเชื่อฉันกระโดดลงมาเพราะฉันหลังจากฉันกระโดดลงมาสักระยะหนึ่งฉันต้องพร้อมที่ฝึกมาเนี่ยนะที่เรียนรู้มาเนี่ยนะจะแสดงจะเข้าจะจับมือจะตีลังกาจะม้วนนี่เขาเรียกว่าอะไรวะที่มันแสดงกลางอากาศของไอ้คนที่กระโดดล่มชูชีพตอนนี้เป็นกีฬาเพราะอะไรนะอะไรก็ไม่รู้อะไรนะสกายไดฟ์นั่นน่ะอันนั้นเป็นอาชีพใหม่เป็นไอ้กีฬาใหม่ที่คนที่ชอบเสี่ยงเขาจะเนี่ยเห็นไหมช่วงเวลาที่เราแสดงเนี่ยมันมีแค่ช่วงนั้นเองแค่นั้นเองระยะเวลาแค่นั้นเองชีวิตของเราไม่แค่นี้เองพี่น้องเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องแลนแล้วคืออะไรจบแล้วเราเองก็ต้องอยู่เงียบๆเรียบๆของเราแล้วอายุของเราแค่ช่วงนี้แค่นั้นเองที่เราเองจะได้มาแลนตีนเราจะได้แตะพื้นเพราะฉะนั้นน่ะช่วงที่เรากระตุกเชือกของเราอย่าให้เชือกของเรากลายเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ดึงเราตายอยู่ตรงจุดที่เราตกลงมาเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรสำคัญเราเห็นอะไรใหญ่กว่าข้างหน้ามั้ยสายตาของเรามีวิชั่นมั้ยถ้าสมมุติเรามีวิชั่นมีสายตาเรามองไปข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่มีวิชั่นก็คืออะไรทั้งหมดแค่วนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อก่อนทำอะไรเมื่อก่อนนี่เป็นพานโลงกับพานโลงเมื่อก่อนเป็นพานโลงกับพานโลงเมื่อไหร่จะได้แสดงบทบาทเนี่ยออกจากพานโลงสักทีรักพานโลงก็ทำอย่างนั้นอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งตายกับพานโลงมันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นมันมีอะไรดีกว่านั้นไหมงานรับใช้พระเจ้ามันมีอะไรดีกว่านั้นไหมถ้าวันนี้ทำอย่างนี้วันหน้าเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมนี่คือ intention ของเรามองหาสิ่งที่ bigger สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่าไปมองหาสิ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหทำเต็มที่เลยมีเท่าไหร่ทุ่มแรงแต่ตอนนี้คืออะไรหวงตัวเก็บไม่ยอมที่จะออกไปรับใช้มากขึ้นถ้าอย่างนั้นมันผิดปกติแล้วน่ะแล้วลองดูที่ทำไปนั่นน่ะไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะถ้าสมมติเราเรียนพระคัมภีร์เรียนคำของพระเจ้ามาถึงตรงนี้สิ่งที่เราทำเพื่อพระคุณของพระเจ้าไม่ทำเพื่อใครทั้งนั้นเราเรียนพระคำของพระเจ้าเพื่อเราเองจะเข้าใจว่าสิ่งที่เราเองรับใช้เนี่ยรับใช้ใครไม่ใช่สิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องมานั่งกิลตี้อยู่ในใจว่าทำไมอะเราเองเนี่ยไม่ได้รับใช้ไม่ทำนั่นทำนี่อย่าให้คำของพระเจ้ากลายเป็นสิ่งที่ฟ้องหรอกอ้าวล่ะลองดูกลับมาหาโครินแล้วเราจะเห็นโครินแล้วเราจะเข้าใจโครินว่าโครินเป็นยังไงโครินเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้สภาพของโครินอยู่ในสมัยของกรีกอยู่ในนครกรีกอยู่ในแวดล้อมกรีกอยู่ในปรัชญากรีกอยู่ในแบบคนกรีกวัฒนธรรมธรรมเนียมของกรีกอ้าวล่ะกรีกเขาทำอะไรกรีกเขาทำมาค้าขายเทรดสินค้านะมีการแข่งขันในเรื่องศาสนามีฟิโลสอฟีมีหลักปรัชญามีอะไรอะชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นแบบกรีกเพราะฉะนั้นเขายังเป็นกรีกมีอะไรอ่ะอิมมอรัลลิตี้นี่คือศีลธรรมจรรยาเพราะฉะนั้นเขาก็มีของเขา
ลองดูสิเขามีอะไร self indulgence คืออะไรเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างร้ายแรงเลยเพราะฉะนั้นนี่คือแบบไหนแบบกรีกลักษณะคนกรีกเป็นแบบนั้นอ้าวล่ะถ้าสมมุติเราจะเปรียบเทียบสังคมกรีกในเวลานี้คืออะไรเสีย self indulgence ปล่อยตัวไปตามความอยากความต้องการอ้าวล่ะแล้วเราลองดูสังคมกรีกในเวลานี้เขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ต่างกับลาสเวกัสที่เป็นเหมือนโรมันเอ็มพายถ้าสมมุติลาสเวกัสคืออะไรมีครบทุกอย่างในนั้นเวลาใครไปเที่ยวเนี่ยเวลาได้ยินว่าโอ้ vacation ปีนี้เดี๋ยวไปลาสเวกัสเป็นเลยเพราะฉะนั้นให้เรารู้เลยว่าอ๋อคนอย่างนี้คือคนแบบไหนคือคนแบบนี้คือกระโดดจากเครื่องบินพร้อมที่จะตกลงไปอยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาไม่มีความตั้งใจอะไรกับพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นพวกเสี่ยงเหมือนกันอะเสี่ยงอะไรเสี่ยงโชคไม่ใช่เสียชีวิตรับใช้พระเจ้าอ้าวล่ะลองดูนะนี่คือสภาพของกรีกเปรียบเทียบกับลาสเวกัสแล้วลองมาดูณลาสเวกัสคริสตจักรโคลินตั้งอยู่ตรงนั้นณสถานการณ์ที่อยู่ล้อมรอบแบบธรรมเนียมขนบประเพณีความเห็นแก่ตัวการใช้ชีวิตแบบกรีกโคลินก็ไปตั้งอยู่ที่นั่นเอาละสิที่นี้มันเหมือนกับหินก้อนเดียวไปอยู่ในมหาสมุทรอย่าลืมนะคริสเตียนเนี่ยเหมือนหินก้อนเดียวแล้วโยนลงไปในมหาสมุทรคริสตจักรโคลินไปอยู่ที่นั่นอาจารย์เปาโลก็ไปอบรมก็ไปสอนที่นั่นไปวางรูปแบบที่นั่นไปจัดระบบของศาสนศาสตร์ที่นั่นใหม่ความเชื่อใหม่สิ่งที่เขาเองได้รับการสอนจากอาจารย์เปาโลเห็นไหมมันเลยเป็นสิ่งใหม่นิดเดียวท่ามกลางสังคมของคนกรีกมีอะไรมั่งอ่ะเมื่ออาจารย์เปาโลไปอยู่ที่นั่นอาจารย์เปาโลเมื่อเราเป็นคริสตจักรอยู่ที่นี่สิ่งที่เราควรมีคือเราจะต้องมีคอมมิตเมนต์กับพระเยซูคริสต์นี่คือที่อาจารย์เปาโลบอกนะคนโคลินก็ทำคอมมิตเมนต์กับพระเยซูคริสต์เขา willing to เห็นไหมเขามีความปรารถนาจะทำเช่นข้าพเจ้าปรารถนาจะทำเช่นนั้นจำได้ไหมวันไหนวันรับศีลเมื่อวันที่อะไรเป็นธรรมกิจของคริสตจักรข้าพเจ้าจะทำเช่นนั้นข้าพเจ้าจะรับใช้เช่นนั้นยกมือซ้ายมือขวายกสองมือจกไปทั้งตัวเนี่ยนะคืออะไรยกตัวขึ้นด้วยนะข้าพเจ้าจะเป็นเช่นนั้นคอมมิตเมนต์ให้คำมั่นสัญญาพอหลุดออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นหรือยังคริสตจักรโคลินมีความแตกต่างแล้วคริสเตียนที่นั่นมีความแตกต่างแล้วความรู้สึกว่าต่างกับคนข้างนอกต่างกับคนไหนอ่ะคนที่ทำการค้าการขายแข่งขันในเรื่องศาสนาหลักการของพวกหลักปรัชญาชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเห็นแล้วยังสิ่งที่มันเป็นศีลธรรมจรรยาการปล่อยเมื่อปล่อยตัวมันก็ถูกบีบเข้ามาเล็กแล้วบีบเข้ามาเล็กนี่คืออะไรเมื่อเราให้คำมั่นสัญญากับพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วเราเป็นของพระเยซูคริสต์เมื่อเป็นของพระเยซูคริสต์คนที่จะบริหารชีวิตคือใครคือพระเจ้าอันนี้เริ่มแตกต่างแล้วเพราะหลังจากนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่างไรเราอยู่เฉยๆเมื่อเราเองรู้จักพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเราเองกำลังมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าเราเองจะต้องฝึกประกาศเอาเลยเซฟพี่น้องโคลินหลังจากเรียบร้อยแล้วอปอลโลเชื่อยังไม่เข้มแข็งก็เอาไปอบรมจนเข้มแข็งเอามาเป็นศิษยาภิบาลลุกขึ้นประกาศนำคนมาเชื่อเรื่องของการประกาศข่าวดีแห่งความรอดก็เกิดขึ้นในโคลินแต่อย่าลืมโคลินอยู่ท่ามกลางอะไรอยู่ท่ามกลางสังคมกรีกและยังไม่แค่นั้นในคริสตจักรโครินมีคริสเตียนไม่ใช่คนธรรมดานะมีคริสเตียนคริสเตียนนี่คือใครคริสเตียนนี่คือคนที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์แต่เขาไปอยู่ท่ามกลางสังคมคนกรีก อย่าลืมมันขัดแย้งกับทุกอย่างมันขัดแย้งกันไปหมดเมื่อวานเนี่ยก็ยังเป็นคนกรีกอยู่ดีๆพอวันนี้มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยต้องมาเป็นคริสเตียนแล้วเห็นไหมเริ่มงงแล้วจะทำยังไงไอ้ที่เคยทำไว้จะทำยังไงทำดีไม่ทำดีไอ้ไปดีไม่ไปดีเอ๊ะตายแล้วเราอยู่ลาสเวกัสเราจะไม่ไปมันก็เป็นขัดกับไลฟ์สไตล์อ่ะของเราแล้วนี่คือความขัดแย้งนะนี่คือความสับสนเอาลองดูต่อมีใครอีกอ่ะอยู่ในคริสตจักรนานเข้า
ทุกสอนผิดเข้ามาขนาดนี้เรายังเอาตัวไม่รอดแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกสอนผิดเข้ามาสอนผิดยังไม่พอนะพวกนักเทศผิดเข้ามาโคลินผิดตรงไหนผิดตรงที่อนุญาตให้คนสอนผิดและนักโทษผิดเข้ามาเทคโอเวอร์ในคริสตจักรคริสตจักรเราไม่ยอมทำไมเราหวงธรรมะทำไมธรรมะนี้เนี่ยนะถ้าไม่จำเป็นไม่ให้ใครเลยถ้าไม่คิดพิจารณาไตรตรองดีแล้วจะไม่ให้ใครขึ้นเทศเด็ดขาดไม่ได้เพราะเหตุว่าเราเองอวดตัวว่าเราเองดีกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเหตุว่ามันมีแบบนี้มันเยอะแยะแล้วขึ้นมาเทศแล้วฟังไม่รู้เรื่องเคยเห็นหรือเปล่าเราไม่ใช่ไม่ให้ใครเทศนะขึ้นมาเทศอะไรไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้และสิ่งที่เราเองต้องการที่จะให้เราแต่ละคนได้รับเมสเซจเราต้องการให้ที่นี่เป็นที่ที่อะไรคนได้รับข่าวดีแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีพันนี้ขึ้นมาเห็นไหมโคลินเนี่ยสเปะสปะเอาคนเข้ามาเปิดใจกว้างไงเพราะเห็นว่าอะไรเราอยู่ในท่ามกลางคนเยอะแยะเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสคนพวกที่ให้โอกาสคนแล้วไม่มีตาฝ่ายวิญญาณว่าคนเหล่านั้นอยู่ฝ่ายวิญญาณหรือไม่ให้โอกาสคนได้พี่น้องดูว่าคนเหล่านั้นอยู่ฝ่ายวิญญาณไหมคริสตจักรของเรานี่ก็เผลอไปบ่อยๆเหมือนกันนะเพราะเราคิดว่าไงคนบางคนเราให้โอกาสมาเป็นพยานหูยจะกระชากมันลงก็ไม่ได้นะก็อะไรเรามอบไมโครโฟนให้เรียบร้อยแล้วก็ยืนเป็นพยาน15นาทีผ่านไปครึ่งชั่วโมงผ่านไปสิ่งที่พูดนั้นไร้สาระไอ้สิ่งที่แสดงความเชื่อออกมามันผสมผสานการเมืองมันเป็นเรื่องประหลาดอยู่ในนั้นมันเป็นความเชื่อที่มันมีเหมือนกับเชื้อราอยู่ในนั้นเนี่ยเห็นไหมพี่น้องแล้วบางทีเราอย่าคิดว่าเรารู้จักกันดีเป็นส่วนตัวเราไม่ได้รู้จักกันดีในความเชื่อเราต้องระวังโคลินสอนเราไว้ว่าเราอย่าปล่อยให้ไมโครโฟนหนึ่งอันที่มันกระจายเสียงและทำให้คนอื่นเห็นสิ่งที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ความผิดพลาดเราเองถึงอยากจะให้คนนี้น่ะได้มั่นคงดีเสียก่อนแล้วเขาเองจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอ้าวล่ะลองดูพวกผิดพลาดพอเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรโคลินคืออะไร confuse สับสนแล้วเริ่มสับสนแล้วพอเริ่มสับสนแล้วเริ่มไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงพอเริ่มไม่รู้ว่าอะไรความจริงอาจารย์เปาโลก็ไม่อยู่พออาจารย์เปาโลไม่อยู่ทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันพอทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันก็แตกกันอีกแล้วเห็นไหมสีดีอ่ะมันก็ยัดเข้ามาในคริสตจักรสุดท้ายแล้วพอสับสนมากๆมันก็เกิดอะไรความขัดแย้งกับสิ่งที่เปาโลสอนธรรมดาธรรมชาติเพราะอะไรคนสอนไม่อยู่แล้วคนสอนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็งัดเอาสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนเอามาขัดแย้งกับไอ้คนที่เป็นคนสอนผิดแล้วก็เอาสิ่งที่สอนผิดสอนถูกเอามาขัดแย้งกันเองเห็นไหมอาจารย์เปาโลถึงบอกไงตั้งแต่หนึ่งโคลินตอนนี้เราอยู่สองโคลินล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการที่ไม่ให้ฐานความเชื่อมั่นคงมันถึงไม่มีวิธีการต่อต้านคนที่สอนผิดถ้าสมมุติว่าเราเองสับสนเรื่องอะไรก็ตามถามทันทีสับสนเรื่องอะไรก็ตามเราเองจะต้องแสวงหาคำตอบอย่าสับสนเสร็จเรียบร้อยก็ลุยไปน้ำขุ่นๆเพราะมันไม่ได้ช่วยเราอ้าวเราลองดูคริสตจักรมันตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อคริสตจักรมันตั้งอยู่ท่ามกลางอะไรลาสเวกัสที่มันไม่มีศีลธรรมจรรยาเลยที่มันไม่มีสิ่งที่มันเป็นหัวใจสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณมันมีแต่เรื่องที่มันหลอกล่อลวงให้หลงไปอยู่ล้อมรอบตลอดเวลาคริสตจักรของเรามาตั้งตรงนี้คนที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆไม่ใช่ว่าบางคนไม่ดีนะเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตถูกต้องพยายามสุดความสามารถเลยพยายามมากๆแล้วอย่างคริสตจักรพอปุ๊บเนี่ยนะถ้าขาดผู้นำที่นำฝ่ายจิตวิญญาณเผลอแป๊บเดียวอย่าลืมไอ้ความที่เขาเองพยายามทำถูกต้องแล้วมันไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณที่จะคอยตะล่อมหน้าตะล่อมหลังไอ้ที่พยายามอยู่นี่มันก็เป๋ไปเพราะมันมีไอ้ตัวแทรกแซงนี่น่ะมันจิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้เราเองไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาก็พยายามที่จะตามพระเยซูคริสต์เพราะอะไรมีคอมมิตเมนต์มาแล้วข้าพเจ้าสัญญาเช่นนั้นข้าพเจ้าสัญญาเช่นนั้นพยายามจะทำเช่นนั้นน่ะ
พราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทุกวันเนี้ยเพราะเราเองก็บอกว่าไงเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุดเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะต้องหันจากความผิดบาปเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วเราจะต้องมันไปแตะนั่นสิ่งเก่าๆอีกแต่มันก็เผลออยู่ตลอดเวลาเพราะเราอยู่ที่ไหนลาสเวกัสเราอยู่ท่ามกลางกรีแล้วเผลอเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าเรื่องนั้นน่ะแล้วลองดูสิสภาพแวดล้อมของเราก็ไม่ถูกต้องแล้วเรามาอยู่ที่นี่ไม่ถูกต้องแล้วเรายังทำตัวไม่ถูกต้องแล้วเมื่อไหร่ความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั้นเราใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับที่เราเองเคยอยู่ก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าก็เท่ากับว่าอะไรกลับไปใช้ชีวิตเก่าอยู่ที่ไหนลาสเวกัสอยู่ที่ไหนท่ามกลางคนผิดคริสตจักรโคลินเป็นอะไรเป็นเหมือนชาวโลกคริสตจักรของเราจะไม่เป็นเหมือนชาวโลกไม่ได้หมายความว่าเราเปลี่ยนโลกแต่เราเองจะไปเป็นพยานให้โลกรู้เพราะเราเองเปลี่ยนแปลงคนเขาจะเชื่อไม่เชื่อไม่ได้หมายความว่าเราพูดอะไรคนเชื่อไม่เชื่อสิ่งที่เราทำมันคืออะไรนั่นแหละคือหัวใจสำคัญอาจารย์ปอลเองบอกว่าอย่างนี้อาจารย์ปอลเผชิญนี่น่ะอยู่แนวหน้าสู้อยู่ในสงครามเวลาเราเองออกไปในโลกเราเองต้องทำเหมือนปอลจะทำให้เราเองนี่น่ะแสดงเจตนาชัดเจนสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็จะคงความชัดเจนตรงนั้นถ้าสมมุติเราเองแสดงเจตนาก็หล่อๆแหละๆความตั้งใจของเราเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนตลอดเวลาเราจะไปแนวหน้าได้ไงเราจะสู้ใครได้ยังไงจัมเปโรบอกว่าจัมเปโรสู้แนวหน้าโอ้ครบได้สู้ได้อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรสงครามที่อาจารย์ปาโลสู้เป็นสงครามฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อจะออกแถวหน้าสู้ฝ่ายจิตวิญญาณและเราเองไม่มั่นคงฝ่ายจิตวิญญาณเราสู้ใครเราก็แพ้ที่นั่นอาจารย์ปาโลมีความตั้งใจจิตจะเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองอย่าไปมองแค่ตัวเองเท่านั้นอย่าไปทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเท่านั้นถ้าเราทำเพื่อตัวเองมันก็มีตัวเราแต่ถ้าสมมติเราทำทั้งหมดเนี่ยนะเสียงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมคำว่าเสียงคำนี้คือคำที่เมื่อเราเองจะรับใช้พระเจ้าเราเองจะต้องเอาคำนี้มาเป็นส่วนประกอบชีวิตเราอย่าลืมทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น2โครินธ์บทที่4ข้อที่8 9บทที่11ซึ่งเราจะไปเรียนหลังจากที่เราไปข้างหน้าเรื่อยๆมันจะสรุปชีวิตอาจารย์ปอโลออกมาเป็นเสียงแบบนี้มันมีทั้งในเรื่องของความเจ็บปวดทุกทรมานอดอยากหิวกระหายถูกตีถูกเฆี่ยนถูกทำร้ายจำคุกเลือดแตก อะไรเป็นนักโทษ อะไรอีกอะเยอะแยะเสียงพี่น้องไปอ่านดูนี่คือชีวิตของคนแบบไหนชีวิตของคนที่มั่นคงดีอยู่แล้วแล้วเราเองเนี่ยจะต้องมีจุดเมื่อชีวิตนี่มันส่วนประกอบมันบิดเราไปบิดเรามามันเหมือนกับอะไรนะที่เราที่มันขว้างปลาเขาเรียกไม่ใช่ขว้างลูกศรเนี่ยปลาเป้าเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าชีวิตของเราเหมือนปลาเป้าเราไม่รู้ว่าเมื่อเราเองโยนไปในขณะที่หมุนตรงนี้มันจะไปเจอเป้าไหนจริงไหมถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จังหวะชีวิตของเราไปเจอเป้าไหนอะเป้านี้เป้าอดอยากเดี๋ยวไม่เจอมันไม่รู้วันไหนมันจะเจอสุดท้ายแล้วอย่าลืมเมื่อเราเองไปเจอเป้านี้เราอย่าหยุดอยู่กับที่เมื่อหยุดอยู่กับที่เราเองจะล้มทั้งยืนและเราจะจมอยู่กับเป้าอดอยากเราเองจะสอบแสวงหาเราเองจะสะสมเราเองจะกลายเป็นคนเพื่อตัวเองเป้าอะไรอีกอะเป้าของความกลัวเป้าอะไรอีกอะอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมเวลามามันพุ่งมาเนี่ยมันจะพุ่งไปที่มันเองรู้ว่าเราเองกำลังอยู่จุดไหนของชีวิตถ้าเราอยู่จุดของการหิวหิวอะไรอ่ะหิวเงินจุดของความหิวอะไรหิวลาภยศสรรเสริญจุดของการหิวอะไรอ่ะหิวการเจริญส่วนตัวมันก็จะรู้จุดของเราพอมันรู้จุดของเราจะดีไปที่ไหนจะมาโลถึงต้องระวังในเรื่องนี้ไงทำไมเนี่ยน่ะอาจารย์บารโลจะต้องหมุนชีวิตจะต้องหิวชีวิตของตัวเองเนี่ยน่ะไม่อยู่ที่ไม่อยู่นิ่งจะต้องอดทนที่จะต้องเดินหน้าฝ่าฟันบากบั่น
ถ้าอยู่นิ่งๆโมแต่คิดว่าแม่เราจะทำยังไงเอ๊ะอันนี้เราจะทำยังไงเอ๊ะเรื่องนี้เราจะทำยังไงล้วนเลยแต่เป็นเรื่องที่ทำให้เราเองสอบไปถึงลักษณะความเห็นแก่ตัวจบที่นั่นเป้านิ่งเราเป็นเป้านิ่งแต่ถ้าสมมติเราเป็นคนที่พระเจ้าเตรียมเราไว้จริงๆแล้วอย่าลืมเช็คเจตนาของเราเช็คความตั้งใจของเราเราเสี่ยงกับพระเจ้าขนาดไหนและพระเจ้าใช้เราได้ขนาดไหนเดี๋ยวที่หน้าเรามาต่อ